ดูเอลลิสสุดเพอร์เฟกต์แห่งโอเบลิสบูสู่จุดตกต่ำของชีวิตที่ทำให้เขาเข้าสู่หนทางแห่งขุมนรกซึ่งหัวข้อของคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นตัวละครโปรดของใครหลายๆคนอย่างน้อยก็ไอ้หมูเก่งคนนึงแล้วนะที่ชอบตัวละครนี้มากๆครับผมนั่นก็คือมารุฟูจิเรียวนะครับหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามของไคเซอร์ครับหรือจะเรียกว่าเป็นเฮลไคเซอร์ในซีซั่นหลังๆก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวของมารุฟูจิเรียวหรือก็คือฐานะไคเซอร์เนาะก่อนอื่นเรามาพูดถึงแชปเตอร์แรกนะครับเรียกว่าเป็นการทบทวนเรื่องราวของมารุฟูจิเรียวไปพร้อมๆกันนะครับมารุฟูจิเรียวเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะเขาก็เป็นตัวละครที่มีประมาณ4มิติในฐานะที่ว่าเราจะรู้จักเขาได้ในมุมสว่างก่อนนะครับมุมที่1ก็คือว่าเป็นพี่ชายของมารุฟูจิโชเนาะมารุฟูจิโชนะครับถ้าเป็นในอนิเมะเขาจะเรียกจูไดว่าลูกพี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเรียกเรียวว่าเป็นพี่ชายไปเลยคือถ้าเป็นเรียวเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็เป็นโอนิซังนะพี่ชายแต่ว่าถ้าเป็นของจูไดก็อานิกินะครับผมเป็นลูกพี่อะไรประมาณนั้นซึ่งมารุฟูจิเรียวนะครับใช้คำว่าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในการดูเอลที่เคารพต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับการดูเอลที่เคารพต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มีการสอนให้กับน้องชายของเขาด้วยซึ่งการสอนของเรียวเนี่ยก็จะเป็นการทำให้ดูโดยการดูเอลที่เคารพอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะเป็นการดูเอลที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรามีการ์ดแบบนี้แล้วเรามั่นใจว่าจะชนะแน่ๆโดยที่ไม่ได้อ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เลยถ้าไม่ได้อ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าฉันชนะแน่ๆดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นคือการดูเอลที่ไม่เคารพอีกฝ่ายหนึ่งนะโดยตัวของเรียวเนี่ยเขาจะเคารพในฐานะที่ว่าต้องรู้แผนของตัวเองและคาดเดาอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรับมือยังไงซึ่งตัวนั้นนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้เรียวนั้นกลายเป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโอเบลิสบลูนั่นเองครับโอเบลิสบลูนะครับเรียกว่าเป็นสังกัดที่สูงที่สุดในของดูเอลอะคาเดมี่นะครับซึ่งเรียวเป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในนี้และเขาก็เป็นดูเอลลิสต์ที่ขึ้นชื่อว่าเพอร์เฟกต์นะไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติภาคการเรียนรู้อะไรพวกนี้เขาสามารถทำคะแนนได้เต็มตลอดเลยนะครับซึ่งเซตติ้งที่1ก็เป็นพี่ชายของโชเซตติ้งที่2เป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโอเบลิสบลูนะครับเซตติ้งที่3ก็น่าสนใจนะครับคือเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะครับคืออาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะนะครับต้องใช้คำว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเรียวมาก่อนครับคือตัวละครบทบาทที่เป็นอาจารย์ของในซีซั่นแรกที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์โครโนสนะครับแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่อย่างครูซาเมจิมะอย่างนี้แล้วบทบาทที่มาเฉลยว่าเป็นลูกศิษย์ก็คือในช่วงของที่ไคเซอร์ได้เป็นเฮลไคเซอร์ไปแล้วนั่นเองครับแต่ตรงนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องราวการต่อสู้ตรงนั้นเนาะเราพูดถึงความหลังดีกว่าว่าเรียวเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูเอลจากอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะนะครับโดยที่ว่าในฐานะอาจารย์ใหญ่ก็คือเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนใช่ไหมแต่ทีนี้พอพูดถึงสำนักการฝึกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสำนักการฝึกที่มีชื่อว่าสำนักไซเบอร์ครับผมไซเบอร์ในที่นี้ก็คือว่าใช้พวกแบบมอนสเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าไซเบอร์แล้วก็เป็นเผ่าเครื่องจักรใช่ไหมครับโดยที่ว่าสำนักนี้ก็จะมีการสอนลูกศิษย์ต่างๆนานามากมายซึ่งคาดเดาว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ใช้มอนสเตอร์ที่เป็นแบบเผ่าเครื่องจักรซะมากกว่านะครับซึ่งเรียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ชั้นหนึ่งของที่นั่นเลยนะครับจากคำพูดของอาจารย์ซาเมจิมะบอกว่าเรียวเขาเป็นคนที่หลั่งเลือดหลั่งเหงื่อหลั่งน้ำตาเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถได้รับการยอมรับจากไซเบอร์เอ็นดราก้อนโดยที่มาที่ไปของไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่เราได้เห็นกันตลอดซีซั่น1เนี่ยก็มีที่มาจากสำนักฝึกของอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะคนนี้นี่เองครับผมซึ่งพอเรียวเขาจบการศึกษาจากที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ได้ไปเข้าโรงเรียนของดูเอลอะคาเดมี่นะครับแล้วก็กลายเป็นท็อปของโอเบลิสบลูที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตติ้งที่3ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะและเซตติ้งที่4อันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับผมคือเขาเป็นเพื่อนรักของตัวละครหลักอย่างฟูบุกิด้วยนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ท็อปของโอเบลิสบลูอันนี้ก็คือพูดภาพรวมของสังกัดเนาะแต่ว่ามันจะมีดูเอลลิสที่แข็งแกร่งที่สุด3คนนะครับซึ่งก็จะมีฟูจิวาระมีฟูบุกิแล้วก็มีมารุฟูจิเรียวคนนี้ครับโดยที่ในซีซั่น1ที่เห็นบทบาทว่าเสถียรที่สุดแล้วนะครับไม่ได้มีการเข้าสู่ด้านมืดไม่ได้มีมุมดาร์กเลยก็คือจะเป็นเรียวนั่นแหละแล้วเรื่องราวของดูเอลลิส3คนที่แข็งแกร่งที่สุดตรงนี้ก็จะค่อยๆเล่ามาในซีซั่นหลังๆนั่นเองครับนั่นก็จะเป็นภาพรวมของมารุฟูจิเรียวหรือก็คือไคเซอร์แห่งโอเบลิสบลูนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเส้นทางการต่อสู้ของเขานะครับว่าการที่เขาเป็นดูเอลลิสที่แข็งแกร่งที่สุดแบบนี้มีเรื่องราวการต่อสู้อะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงตัวละครพระเอกของเราก่อนเลยนะครับในเรื่องราวของภาค GX เนี่ยไคเซอร์เขาถูกเล่ามาตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นดูเอลลิสที่แบบแข็งแกร่งเพอร์เฟกต์ซะขนาดนั้นแล้วจูไดเนี่ยเขาต้องการที่จะต่อสู้กับไคเซอร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นกับโชนิดนึงว่าโชเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยและดูเหมือนว่าโชเนี่ยเขามีมุมที่แบบเป็นปมด้อยนะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่ชายใช่ไหมแล้วจูไดเองครับเขาก็เลยมีการส่งสารท้าดวลไปต่อสู้กับไคเซอร์หน่อยสิซึ่งตอนแรกอาจารย์โคนอสคิดว่าโอ้ไอ้ดรอปเอาท์บอยคนนี้เหรอจะไปต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในดูเอลอะคาเดมี่อย่างนี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้จดหมายถูกฉีกไปนะครับแล้วจู่ๆได้เจอตัวจริงเลยนะครับก็เลยขอดูเอลกันเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วโชเองก็ตกใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวความแบบด้อยค่าตัวเองของเราแบบเนี้ยมันดันทำให้ลูกพี่กับพี่ชายต้องมาต่อสู้กันซะอย่างนั้นซึ่งณจุดที่ไคเซอร์ต่อสู้กับจูไดนะใช้คำว่าจูไดตลอดเนื้อเรื่องนั้นนะยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นก็จะได้เห็นเลยว่าจูไดนั้นเจอของหนักเขาให้ครับผมคือแบบมีไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์ทวิน
ดราก้อนไซเบอร์เอ็นดราก้อนมาแล้วไม่ใช่ไซเบอร์เอ็นดราก้อนอย่างเดียวเป็นไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่ใช้พาวเวอร์บอลด้วยซึ่งพาวเวอร์บอลนั่นนะครับก็เป็นการ์ดที่มีพันธะกับโชนะครับว่าคือไคเซอร์เนี่ยเขาเคยพูดกับโชเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่านายยังไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้การ์ดพาวเวอร์บอลแล้วก็อย่าเอาพาวเวอร์บอลนั้นใส่ไปในเด็กเด็ดขาดโดยที่ว่าตัวของพี่ชายนี่ก็โชให้เห็นเลยนะครับว่าการ์ดใบเนี้ยศักยภาพที่แท้จริงเมื่อต่อสู้โดยเคารพอีกฝ่ายนึงปุ๊บมันจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งใช้คำว่าสามารถเอาชนะจูไดมาได้และตัวไคเซอร์เองเนี่ยเขาก็ได้โชว์ความเคารพที่มีต่อจูไดนะครับว่าการดูเอลของจูไดสนุกกับการดูเอลนะไคเซอร์ก็สนุกเหมือนกันนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของยูกิจูไดไปนั่นเองครับผมส่วนไคเซอร์เขาก็ได้เหมือนกับสอนน้องชายผ่านการดูเอลครั้งนี้กับจูไดไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้กับจูไดครั้งแรกก็จบลงไปตรงนี้นี่เองครับผมทีนี้คู่ต่อสู้คนที่2ที่เราได้เห็นต่อสู้กับไคเซอร์นะนั่นก็คือ1ใน7 Stars อย่างคามิวล่านั่นเองครับคามิวล่าเนี่ยเขาเป็นดูเอลิสต์ที่ใช้พวกเด็กแบบแนวแวมไพร์อ่ะเนาะซึ่งตอนต่อสู้กับพวก7 Star ก็จะมีคน7คนนะครับจากฝั่งดูเอลอะคาเดมี่ที่ต้องคอยปกป้องกุญแจไว้แล้วก็ต่อสู้กับอีกฝั่งนึงซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่ปูไปยังเรื่องของการต่อสู้กับ3อสูรมายาอีกทีนึงนะครับซึ่ง1ใน7 Star นั้นก็คือจะมีคามิวล่าที่ตอนแรกเนี่ยเขาต่อสู้กับอาจารย์โครนอสแล้วอาจารย์โครนอสก็พ่ายแพ้ไปแล้วพอมาต่อสู้กับไคเซอร์ปุ๊บไคเซอร์เนี่ยเขามีมุมที่โมโหอยู่นะครับว่าอาจารย์โครนอสเนี่ยยังไงแล้วก็เป็นอาจารย์นะพอมาถูกศัตรูย่ำยีด้วยการดูเอลแล้วก็ทำให้กลายเป็นตุ๊กตาไปแบบนี้ทำให้ไคเซอร์เองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยการต่อสู้กับคามิล่าเราจะได้เห็นการดูเอลที่แข็งแกร่งของไคเซอร์ไปอีก1ระดับนั่นเองครับนั่นคือการใช้มอนสเตอร์ตัวอื่นตอนนั้นก็จะมีไซเบอร์เลเซอร์ดราก้อนแล้วก็มีเป็นไซเบอร์บาเรียดราก้อนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถใช้ในการรุกรับได้แบบอื่นนอกจากการใช้ไซเบอร์ดราก้อนอย่างเดียวนะครับโดยในการต่อสู้ที่ดุเดือดตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าคามิล่าเขาใช้แผนสกปรกไปเนาะซึ่งเป็นการดูเอลที่จะต้องใช้เครื่องบูชายัญแล้วก็ต้องมีวิญญาณของคนภายนอกเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ตัวเขาต้องการอัญเชิญนะซึ่งตอนนั้นเป็นการอัญเชิญไซเบอร์ดราก้อนของไคเซอร์ขึ้นมาครับแต่ว่าเครื่องสังเวยที่คามิล่าจะเอามานะครับนั่นคือวิญญาณของโชน้องชายของตัวเองเนาะตรงนี้ก็เลยทำให้ไคเซอร์นั้นต้องยอมแพ้ไปนั่นเองครับคือจังหวะนั้นคามิล่าเขาเรียกไซเบอร์ดราก้อนที่มีพลังโจมตี 4,000 มาได้แล้วถ้าโจมตีใส่ไคเซอร์คือแพ้ทันทีใช่ไหมแต่ไคเซอร์ครับเขาหมอบการ์ดเสียงเครียดแห่ง Living Dead เอาไว้ซึ่งสามารถอัญเชิญไซเบอร์บาเรียดราก้อนขึ้นมาป้องกันการโจมตีครั้งนั้นไว้ได้นะครับแต่ทีนี้จะต่อสู้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเอาชนะได้ก็สูญเสียน้องชายไปไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นแล้วไคเซอร์ก็เลยยอมรับการโจมตีครั้งนั้นไปนั่นเองครับก็เป็นการพ่ายแพ้ของไคเซอร์โดยที่ว่ายอมแพ้นะครับถ้าต่อสู้ต่อไปจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าไคเซอร์ก็อาจจะเอาชนะคามิล่าได้นั่นเองครับแต่บทมันปูมาแล้วว่าคามิล่าคนนี้จะต้องไปต่อสู้กับพระเอกอย่างยูกิจูไดนั่นเองครับผมซึ่งสุดท้ายจูไดก็สามารถเอาชนะน้องแล้วก็เอาวิญญาณของอาจารย์โครนอสที่แพ้คามิล่าไปตอนแรกแล้วก็เอาวิญญาณของไคเซอร์นั้นกลับมาได้นั่นเองครับแล้วต่อมาศึกครั้งที่3ของไคเซอร์ที่เราได้เห็นกันในซีซั่น1ก็คือการต่อสู้กับจูไดอีกครั้งนึงนั่นเองครับโดยที่ว่าช่วงจบซีซั่น1เลยนะครับที่ว่าพวกแบบเด็กปี3ก็จะเรียนจบกันแล้วแล้วไคเซอร์ที่เขามีคะแนนเป็นอันดับท็อปเนี่ยเขาได้สิทธิ์ที่จะเลือกคู่ต่อสู้ทั้งจากอะคาเดมี่เนี่ยว่าจะต่อสู้กับใครซึ่งตอนนั้นเนี่ยไคเซอร์เขาเลือกจูไดเพราะว่าจูไดเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากเห็นการเติบโตมากที่สุดนะซึ่งเท่าที่ผมจำได้เนื้อหามันจะปูประมาณว่าโอ้การดูเอลจบการศึกษาที่เอานักเรียนจากโอซิริสเรสมาต่อสู้อย่างเงี้ยแทบไม่เคยมีเลยนะครับซึ่งจูไดเขาอยู่โอซิริสเรสใช่ไหมแล้วก็ได้มาเป็นคู่ต่อสู้กับไคเซอร์ด้วยประการฉะนี้ครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยไคเซอร์เขาจะมีมุมที่คิดว่าไม่น่าเลือกจูไดมาเป็นคู่ต่อสู้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจูไดทำให้ไคเซอร์นั้นผิดหวังเป็นอย่างมากเลยตอนเนี้ยคือจูไดเนี่ยปกติแล้วเขาจะดูเอลแบบด้วยสัญชาตญาณนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะการดูเอลที่ใช้ความคิดอะไรแบบเนี้ยไม่สมกับเป็นจูไดเลยก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับไคเซอร์ไปนะแล้วทีนี้พอการต่อสู้ดำเนินไปปุ๊บจูไดก็ค่อยๆเอาตัวเองกลับคืนมานะครับเรียกว่าเลิกคิดแบบใช้การดูเอลกลยุทธ์ของตัวเองที่มันควรจะเป็นต่อสู้กับไคเซอร์ไปจนถึงที่สุดนั่นเองครับโดยในเทิร์นสุดท้ายนั้นนะครับทั้ง2คนใช้การ์ดแบทเทิลฟิวชั่นเข้าหากันทำให้มอนสเตอร์ของจูไดนะตอนนั้นที่เป็นชายนิ่งเฟลวิงแมนเนาะพลังโจมตีพุ่งไปถึง 29,000 ได้แล้วไคเซอร์ที่ใช้ที่หลังปุ๊บก็ใช้แบทเทิลฟิวชั่นในการเสริมพลังของไซเบอร์เอ็นดราก้อนขึ้นไปถึง 36,900 กันทีเดียวครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยไคเซอร์ชนะแล้วนะแต่ว่าจูไดเขามีไพ่ตายอีกใบนึงครับผมนั่นก็คือไฟนอลฟิวชั่นซึ่งไฟนอลฟิวชั่นเนี่ยทำให้ทั้ง2คนจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วไลฟ์พอยต์ของทั้ง2ฝ่ายก็กลายเป็น0ครับผมเท่ากับว่าการต่อสู้ยก2ของไคเซอร์กับจูไดนี้จบลงด้วยการเสมอนั่นเองครับ
แล้วไคเซอร์ก็จบการศึกษาไปด้วยประการฉะนี้พร้อมกับยูกิโอ GX ที่ได้จบซีซั่น1ไปนั่นเองครับทีนี้พอขึ้นซีซั่น2ปุ๊บก็จะมีเรื่องราวของการที่ว่าไคเซอร์นี่นะเขาก็ไปเป็นดูเอลลิสที่จะมีสปอนเซอร์ซิว่าเฮ้ยไปต่อสู้ในอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจับพัดจับผูไปต่อสู้ในศึกของโปรดูเอลนะครับก็จะมีเอสฟีนิกซ์ที่มาเป็นคู่ต่อสู้ของไคเซอร์ณตอนนั้นนะครับแล้วตอนนั้นเอสฟีนิกซ์เขาต่อสู้กับจูไดมาก่อนโดยที่ว่าจูไดสามารถเอาชนะเอสฟีนิกซ์มาได้แต่ก็ได้มารู้ที่หลังว่าเอสเนี่ยเขาใช้การ์ดแบบสุ่มมั่วๆนะครับที่จัดเด็กมากลายเป็นว่าทุกคนก็คาดเดาว่าเฮ้ยจูไดเสมอกับไคเซอร์นะถ้าเอสต่อสู้กับไคเซอร์อย่างเงี้ยเอสไม่มีทางเอาชนะไคเซอร์ได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเฉลยว่าเอสเนี่ยเขามีเด็กที่เอาจริงของเขาอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือเด็ก Elemental Hero เหมือนกับของจูไดเลยแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ฟิวชั่นออกมาจะเป็นคนละตัวกันนะครับแล้วในศึกครั้งนั้นเนี่ยใช้คำว่าเอสเขาเหนือชั้นมากๆครับผมไคเซอร์ยังสัมผัสได้เลยว่าไอเนี่ยดูแล้วมันต่อสู้กับเรามันสบายใจมากเลยนะดูแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบในสถานการณ์ไหนเลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมมอนสเตอร์ที่ไคเซอร์เอาออกมาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เอ็นดราก้อนไซเบอร์ทวินดราก้อนก็พ่ายแพ้ให้กับเอเลเมนทัลฮีโร่ของเอสไปนะครับโดยช่วงท้ายเนาะที่สามารถเอาแบบไซเบอร์เอ็นดราก้อนขึ้นมาได้แล้วก็โดนโจมตีสวนไปด้วยชายนิ่งฟีนิกซ์สกายนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ระดับเดียวกับชายนิ่งเฟลวิงแมนของจูไดนะตอนนั้นก็คือเป็นความพ่ายแพ้ของไคเซอร์ไปนั่นเองครับสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกจูไดมากเลยนะครับวันนี้มันคือนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในดูเอลอะคาเดมี่เลยนะแล้วไปพ่ายแพ้ให้กับเอสฟีนิกซ์แบบนี้แล้วเอสฟีนิกซ์เนี่ยพอหลังจากเอาชนะไคเซอร์ได้ปุ๊บก็ประกาศเลยนะครับว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปที่ผมจะไปล้มเขานั่นก็คือยูกิจูไดนั่นเองก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวการเอาจริงที่มากกว่านี้ของเอสฟีนิกซ์เข้ามาต่อสู้กับจูไดด้วยนะแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของไคเซอร์อยู่เรื่องราวของไคเซอร์ก็ไปกันต่อครับผมโดยที่ว่าพอพ่ายแพ้เอสฟีนิกซ์ตอนนี้นะครับตัวของไคเซอร์เนี่ยเหมือนกับเขาแบบว่าเมื่อลอยๆนะครับก็พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแพ้ยับ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 ไปทำให้คนที่แบบคาดหวังว่านักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในดูเอลอะคาเดมี่เนี่ยนะมันได้แค่นี้เองหรือว่าทำไมแมงกระจอกจังว่าก็เริ่มจะโดนดูถูกมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไคเซอร์เนี่ยถามว่าแคร์ไหมนะจุดนั้นก็คือเขายังบอกตัวเองว่าไม่ได้แคร์นะเพราะว่าถ้าเขาสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้และเขายังสามารถทำ respect ดูเอลหรือก็คือการแบบเคารพการดูเอลของอีกฝ่ายนึงได้ต่อให้เขาแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนั่นเองซึ่งไคเซอร์ที่แทบจะไม่เหลือความเชื่อใจให้กับสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วนะครับดันไปเข้าตาตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่ามังกี้ซารุยามะนั่นเองครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาชวนไคเซอร์ให้ไปต่อสู้ในการดูเอลใต้ดินนะแล้วตอนนั้นก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของไคเซอร์ไปอย่างใหญ่หลวงเลยครับนั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่มีชื่อว่าแมดด็อกนั่นเองครับผมแมดด็อกแปลว่าอะไรแปลว่าหมาบ้านะครับผมก็พฤติกรรมของพี่แกก็แอบมีความหมาบ้าเหมือนกันนะโดยที่ว่าการต่อสู้ในศึกของใต้ดินนั้นนะครับมันเป็นการดูเอลที่ว่าจะต้องติดอุปกรณ์ทรมานนะครับจากการที่ไลฟ์พอยต์ต้องลดลงไปนั่นเองครับโดยที่ว่าแมดด็อกเนี่ยมันใช้เด็กที่เป็นแนวแบบว่าสลามนะครับมอนสเตอร์แบบแนวสลามนู้นสลามนี้แต่ทีนี้มันมีการ์ดใบหนึ่งมันเป็นการ์ดใบหนึ่งที่เรียกว่าทำให้ไคเซอร์ย่ำแย่ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับนั่นก็คือสนิมแมชชีนไวรัสนั่นเองครับการ์ดใบนี้จะทำลายมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเนาะซึ่งนอกจากทำลายแล้วเนี่ยยังลดไลฟ์พอยต์ของคนที่โดนการ์ดนี้เข้าไปด้วยนะครับคือไคเซอร์เนี่ยเด็กของเขาเป็นเครื่องจักรแทบจะทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมก็โดนการ์ดใบนี้ทรมานไปแต่ละเทิร์นนะครับแล้วมอนสเตอร์ของไอ้แมดด็อกเนี่ยก็ไล่ต้อนมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ซารุยามะมันก็พอมองออกนะว่าตอนนี้ไคเซอร์กำลังแบบว่าเริ่มกลัวความพ่ายแพ้ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองตรงนี้เหรอว่าสถานการณ์เสียเปรียบขนาดนี้แล้วก็คงไม่มีทางชนะอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการปลุกใจไคเซอร์ขึ้นมานะแล้วไคเซอร์เองตอนนั้นก็เหมือนกับยอมรับจุดนี้ของตัวเองแล้วนะครับว่าเขาไม่อยากแพ้ทั้งที่ตัวเองเคยคิดว่าถ้าได้ต่อสู้กับอีกฝ่ายนึงแล้วเราสามารถที่จะเคารพการดูเอลของอีกฝ่ายนึงได้ผลการแข่งจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไคเซอร์เขากำลังหิวและกระหายกับชัยชนะมากๆเลยและตอนนี้ตัวของไคเซอร์ก็ใช้การ Overload Fusion ในการอัญเชิญ Chimera Tech Over Dragon ออกมาครับซึ่งต้องบอกนิดนึงก่อนด้วยนะครับว่าไอตัว Mad Dog เนี่ยนอกจากมันจะใช้การ์ดที่ทรมานไคเซอร์ที่มีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรแล้วมันยังมีการ์ดที่ใช้ในการเพิ่มไลฟ์พอยต์ของมันขึ้นจนเป็นประมาณ 15,000 นะครับซึ่งไลฟ์พอยต์เยอะมากซึ่งตอนแรกไลฟ์พอยต์มันแค่ 7,000 เนาะแล้วก็มันใช้การ์ดสลามโฮในการที่จะดูดพลังของไอ Cyber Dragon ที่ใช้ Power Ball ในการอัพพลังมาครับพลัง 8,000 นั้นเพิ่มเป็นไลฟ์พอยต์ให้กับ Mad Dog เป็น 15,000 ใช่มั้ยแล้วพอไคเซอร์อัญเชิญคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนออกมาปุ๊บก็โจมตีใส่มอนสเตอร์ของแมดด็อกไปซึ่งแมดด็อกเนี่ยมันก็มีมอนสเตอร์ที่ออกมารับหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วทีนี้มันก็เอาการ์ดสนิมแมชชีนไวรัสกลับขึ้นมือมาได้เพื่อที่จะใช้เล่นงานไคเซอร์อีกครั้งนึงซึ่งไคเซอร์ตอนนั้นไลฟ์พอยต์เหลือประมาณ300ก็ไม่น่าจะรอดใช่ไหมแต่ว่าไคเซอร์บอกว่าตลอดการดูเอลเนี่ยโดนการ์ดไปเนี่ยทำให้ฉันลำบากมากก็จริงแต่ว่าฉันไม่ยอมให้มันทำงานได้เด็ดขาดและการดูเอลนี้จะจบลงในเทิร์นนี้และฉันจะชนะแล้วก็เป็นซีนในตำนานเลยครับคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนโจมตี5ครั้งรวดน
ะก็โจมตีใส่พวกมอนสเตอร์สลามโทเค็นที่อยู่บนฟิลของแมดด็อกจนหมดสิ้นไปนั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยการโจมตีทั้งหลายทั้งมวลที่โจมตีเข้าไปทำให้ไลฟ์พอยต์ของแมดด็อกนั้นกลายเป็นศูนย์ครับผมเรียกว่าไลฟ์พอยต์ระดับหมื่นเนี่ยยังโดนไคเซอร์จัดการซะเรียบเลยนะครับพอให้แพ้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซารุยาม่าก็บอกเลยว่าโอ้โหนี่มันคือปีศาจที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากใต้ดินเฮลไคเซอร์เรียวนะนี่ก็เป็นการกำเนิดเฮลไคเซอร์เรียวขึ้นมานะครับผมโดยที่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไอซารุยาม่ามันก็ยังติดตามเฮลไคเซอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนโดนเฮลไคเซอร์สะบัดทิ้งในภายหลังแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวไว้ไปคุยกันในพาร์ท2อีกทีนึงแต่เราจะได้เห็นว่าพอไคเซอร์กลายเป็นเฮลไคเซอร์ที่ใช้พละกำลังในการบดขยี้อีกฝ่ายนึงเพื่อใช้ชนะอย่างเดียวแล้วเนี้ยโชว์ที่ได้ดูการดูเอลของพี่ชายผ่านทีวีเขาก็ได้บอกนะครับว่าถ้าพี่ชายยังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็วันนึงผมคงจะต้องดูเอลกับพี่ชายแล้วล่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าตัวของเฮลไคเซอร์เปลี่ยนไปในเชิงรูปธรรมยังไงนะครับอย่างที่1คือการดูเอลของเขาเนี่ยมันจะมีความดุดันแล้วก็มีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นนะมีคู่ต่อสู้ที่ต่อสู้กับเฮลไคเซอร์แล้วถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลก็เยอะเหมือนกันครับผมคือด้วยระบบของการดูเอลโซลิดวิชั่นอย่างเงี้ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับจิตใจของผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันซึ่งความเสียหายก็จะเป็นแรงกระแทกของจิตใจที่ส่งผลกระทบมายังร่างกายนั่นเองครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็น mindset ของเฮลไคเซอร์นะคือการที่เขาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในชัยชนะเลยครับคือเดิมทีเนี่ยตัวของเขาจะเป็นคนที่คิดตลอดว่าอีกฝ่ายนึงจะใช้แผนยังไงจะวางแผนรับมืออีกฝ่ายนึงยังไงแต่คราวนี้ไม่ครับผมตัวของเฮลไคเซอร์คือทำทุกอย่างคือใช้แผนของตัวเองเพื่อที่จะสร้างพลังโจมตีให้สูงที่สุดโดยที่ไม่สนเลยว่าแผนการของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการดูถูกมันจะเป็นการดูแคลนอีกฝ่ายนึงยังไงนะครับมาดูคู่ต่อสู้คนแรกที่เฮลไคเซอร์ได้ไปเผชิญหน้าอย่างจริงจังเลยนะนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะนั่นเองครับอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะนะครับผมเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของ Duel Academy นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ดั้งเดิมของไคเซอร์โดยที่ว่าตอนที่มารุฟูจิเรียวเนี่ยเขากำลังศึกษาการดูเอลเขาก็มาเรียนโดยที่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสำนักไซเบอร์ทำให้เรียวเขาสามารถที่จะใช้ไซเบอร์เอ็นดรากอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับโดยการที่เขาเป็นเฮลไคเซอร์แล้วปุ๊บเนี่ยเขาต้องการพลังที่เหนือไปกว่าไซเบอร์เอ็นดรากอนก็เลยมีการมาต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะนี้ครับแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ปราบปลื้มนะว่าลูกศิษย์เนี่ยจบการศึกษาไปแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่เหมือนจะยึดมั่นในชัยชนะแล้วก็การดูเอลของเขามันมีแต่ความดำมืดมันไม่สมกับเป็นเรียวที่อาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะเคยรู้จักเลยนะครับซึ่งผมชอบมากก่อนที่จะมาเดินทางกับซาเมจิมะใช่ไหมมันจะมีการพูดถึงบทของมังกี้ซารุยามะนะครับซึ่งเป็นคนที่ชักชวนเรียวไปต่อสู้ในการดูเอลใต้ดินนะครับแล้วพอก่อนที่จะไปหาซาเมจิมะเนี่ยเรียวเขาบอกกับไอ้ซารุยามะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็หวังพึ่งนายมาพอสมควรนะแต่ว่าตอนเนี้ยนายไม่มีประโยชน์และใสหัวไปซะนะครับคือตอนแรกแม่งคิดว่าจะเป็นตัวละครที่มีความดำมืดมากกว่านี้ซะอีกบทบาทก็คือโดนเรียวไล่ใสหัวไปแบบไม่มีเยื่อใยเลยครับผมและการเดินทางที่มาหาซาเมจิมะนะครับเขาก็ได้เริ่มต่อสู้กันทันทีเนาะคือเป็นการเข้าการดูเอลที่น่าจะเร็วเป็นอันดับต้นๆของเรื่องแล้วล่ะครับพอเรียวมาปุ๊บก็บอกเลยว่าผมไม่ได้มาเพื่อคุยเรื่องไร้สาระครับก็ตั้งท่าดูเอลกันเลยครับผมและเราก็จะได้เห็นว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยแกมีการใช้เด็กแบบแนวไซเบอร์เหมือนกันแต่ว่าการ์ดหลักเนี่ยจะเป็นไซเบอร์ออก้าครับโดยการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็โอเคเหมือนกับจะต่อสู้เพื่อให้เฮลไคเซอร์เนี่ยเขาได้รู้ว่าเฮ้ยการดูเอลของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะไอการยึดติดกับชัยชนะแต่เฮลไคเซอร์เองเขาก็ไม่ได้หวั่นกับสิ่งที่อาจารย์ใหญ่จะทำเพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองชนะแน่ๆพร้อมกับเปิดเผยวัตถุประสงค์เลยว่าการที่มาต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่ครั้งนี้มันคือการที่มาเอาเด็กที่อยู่เบื้องหลังของเด็กไซเบอร์นั่นก็คือเด็กไซเบอร์ดาร์กนั่นเองครับโดยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับอาจารย์ใหญ่พยายามที่จะปลุกสติความยึดมั่นความเชื่อมั่นในตัวของไซเบอร์เอ็นดราก้อนของเรียวที่ว่าครั้งนึงเนี่ยเขาเคยพยายามฝึกฝนหลั่งเลือดหลั่งเหงื่อหลั่งน้ำตาเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้คู่ควรกับไซเบอร์เอ็นดราก้อนแต่ว่าเรียวคนนั้นที่อาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะคนนี้ได้รู้จักนั้นไม่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วครับด้วยวิธีการสู้ของเฮลไคเซอร์ณปัจจุบันนะครับช่วงเทิร์นสุดท้ายที่อาจารย์ใหญ่แกเรียกไซเบอร์เอ็นดราก้อนลงมาบนฟิลพร้อมกับมีการวางการ์ดกับดักทรอยบอมเอาไว้นะครับว่าถ้าไคเซอร์เนี่ยใช้การ์ดที่ดึงไซเบอร์เอ็นดราก้อนกลับไปไคเซอร์ก็จะได้รับความเสียหาย 4,000 พอยต์ตามพลังโจมตีของไซเบอร์เอ็นดราก้อนแต่ว่าตอนนั้นเฮลไคเซอร์เขาไม่ได้เอาไซเบอร์เอ็นกลับมาพร้อมกับตัวเขาใช้การ์ดที่จะชุบชีวิตไซเบอร์ออก้าทำการรวมร่างกัน2ตัวให้กลายเป็นไซเบอร์ออก้า2แล้วก็จัดการกับไซเบอร์เอ็นไปนั่นเองครับอาจารย์ใหญ่ก็ถึงกับอึ้งไปนะครับว่าการที่เฮลไคเซอร์ต่อสู้โดยที่ไม่คำนึงถึงจิตใจของไซเบอร์เอ็นดราก้อนแบบนี้คนที่พอจะหยุดเขาได้ก็คงเป็นน้องชายของเขาหรือไม่ก็ยูกิจูไดซินะและเด็กไซเบอร์ที่เรียวเขาเอาไปนี้มันเป็นเด็กที่มีความรุนแรงแล้วก็มีการดูถูกอีกฝ่ายนึงอยู่พอสมควรเลยตัวอาจารย์ใหญ่แกก็หวั่นๆนะครับว่าเฮลไคเซอร์นั้นจะเป็นอะไรยังไงต่อไปครับแต่สุดท้ายก็ขอแค่ฝากการแข่งขัน GX เอาไว้นะครับให้เข้าไปร่วมการดูเอลที่ดูเอล Academy ซิก็เป็นการจบบทบาทการต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะคนนี้ไปครับผมและทีนี้พอตัวของเฮลไคเซอร์ได้เด็กไซเบอร์ดาร์กมาปุ๊บเขาก็ต้องหาเหยื่อทดลองเลยครับคนที่เป็นเหยื่อทดลองในการทดสอบพลังของไซเบอร์ดาร์กอันนี้นะครับนั่นก็คือดาร์กเนสฟูบุกินั่นเองครับซึ่งฟูบุกิ
ีในดั้งเดิมแล้วเขาก็เป็นเพื่อนรักของเรียวเลยนะครับแล้วเขาก็เคยตกไปสู่ด้านมืดครั้งหนึ่งก็คือกลายเป็นร่างดาร์กเนสนะครับแล้วก็ใช้พวกการ์ดแบบ Red Eye Darkness Dragon แล้วพอรู้ว่าเรียวเพื่อนรักคนนี้เขาไปเข้าสู่ด้านมืดเขาก็ต้องยอมเข้าสู่ด้านมืดเพื่อที่จะดึงตัวเพื่อนนั้นกลับมานั่นเองครับแล้วการต่อสู้ระหว่างเฮลไคเซอร์กับดาร์กเนสฟูบุกิก็ได้เริ่มขึ้นโดยจังหวะแม่งก็ดีนะครับตรงที่ว่าดาร์กเนสฟูบุกิเนี่ยเขาใช้มอนสเตอร์ที่ออกไปแนวมังกรครับแล้วมอนสเตอร์เผ่ามังกรนะครับมันเหมาะพอดีเป๊ะกับไซเบอร์ดาร์กเลยโดยที่ว่ามีไซเบอร์ฮอนไซเบอร์เอชไซเบอร์คิวที่มันมีความสามารถในการดึงมังกรจากสุสานนั่นน่ะขึ้นมาสวมใส่กับตัวมันได้นะครับก็เฮลไคเซอร์ก็เลยพอจะได้เปรียบด้วยการต่อสู้ณจุดนี้ครับแต่ความพีคมันก็คือว่าช่วงสุดท้ายที่ดาร์กเนสฟูบุกิเนี่ยเขาสามารถเรียก Red Eye Darkness Dragon ออกมาได้ปุ๊บเฮลไคเซอร์เขาก็มีการ์ดที่จะรับมือนะครับนั่นคือไซเบอร์ดาร์กดราก้อนซึ่งไซเบอร์ดาร์กดราก้อนมีความสามารถที่จะดึงมังกรตัวไหนก็ได้ในสุสาน1ตัวมาสวมใส่กับตัวเองพร้อมกับได้รับพลังโจมตีนั้นนอกจากนั้นแล้วเอฟเฟคตามของอนิเมะนะยังไม่ได้โดนเนิร์ฟก็คือว่าไซเบอร์ดาร์กเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้100พอยต์ต่อการ์ดที่อยู่ในสุสานของตัวเอง1ใบโดยไซเบอร์ดาร์กดราก้อนมีพลังโจมตี 1,000 แล้วสวมใส่ Red Eye Black Dragon ของ Darkness Fubuki เขาและตอนนั้นเฮลไคเซอร์ใช้การ์ด Power Wall ในการที่จะส่งเด็กของตัวเองลงสุสานไปเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีครับผมโดยทำให้สุสานของเฮลไคเซอร์ตอนนั้นมีการ์ดทั้งหมด37ใบพลังโจมตีของไซเบอร์ดาร์กดราก้อนจึงเป็น 7,100 โจมตี Red Eye Darkness Dragon ของ Fubuki ไปเรียบเลยครับผม Fubuki ก็พ่ายแพ้ไปเนาะโดยช่วงเทิร์นสุดท้ายของฟูบุกิครับเขาก็ถูกพลังของดาร์กเนสเข้าครอบงำอีกทีหนึ่งนะครับโดยในการโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นนะครับเฮลไคเซอร์เขาสื่อสารผ่านการโจมตีไปบอกกับดาร์กเนสว่าให้ออกไปห่างจากเพื่อนของฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วฟูบุกิก็กลับมาเป็นตามปกตินั่นเองครับก็เป็นความพ่ายแพ้ไปแล้วฟูบุกิก็ได้รู้ว่าเรียวเขาไม่ได้เข้าสู่ด้านมืดหรือเนี่ยซึ่งการที่ไม่ได้เข้าสู่ด้านมืดในที่นี้คือว่าตัวเฮลไคเซอร์ไม่ได้ถูกความมืดใดๆควบคุมครับผมเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนการดูเอลของเขามาเป็นการที่จะยึดติดกับชัยชนะอยากหาปลายทางของชัยชนะซิว่าที่ตัวของเฮลไคเซอร์เขาโหยหานั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับพอจบการต่อสู้ครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็จะมีโชมีจูไดแล้วก็มีเคนซันที่เขามาดูการดูเอลด้วยแล้วเห็นการดูเอลที่โหดเหี้ยมอย่างนี้ของพี่ชายปุ๊บโชก็มีการพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าครั้งหน้าผมจะเป็นคนโค่นพี่เองแล้วมันก็จะมาต่อเลยครับผมก็คือการต่อสู้กับโชครับผมซึ่งตอนที่จะต่อสู้กับโชเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะคือเขาไปท้าต่อสู้กับเอ็ดฟีนิกซ์ก่อนครับตอนแรกที่จะต่อสู้กับเอ็ดเนี่ยหลายๆคนเขาก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเฮลไคเซอร์เขาต้องการที่จะแก้แค้นเอ็ดฟีนิกซ์ที่เคยชนะเขาได้เมื่อสมัยโปรดูเอลใช่ไหมแต่เท่าที่ดูแล้วตัวของเฮลไคเซอร์ไม่ได้มีจุดประสงค์ตรงนั้นครับผมขอแค่ต่อสู้กับใครก็ได้แล้วชนะต่อไปเรื่อยๆแล้วน้องชายคนนี้อย่างมารุฟูจิโชก็มาเป็นคู่ต่อสู้กับเฮลไคเซอร์ครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็เรียกว่าตัวของเฮลไคเซอร์ยังแสดงความเหนือชั้นได้เรื่อยๆนะครับโชคดีว่าตัวโชเนี่ยเขาก็เห็นการดูเอลก่อนหน้านี้มาแล้วก็เลยพอจะคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวจะมีเป็นไซเบอร์ดาร์กดราก้อนออกมาเนาะแล้วก็ตัวของเฮลไคเซอร์เขาต้องส่งการ์ดจำนวนมากลงสู่สารไปเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสชนะก็คือการที่ใช้การ์ดไลฟ์ฟอร์สที่จะสามารถลดความเสียหายของตัวเองไปได้เรื่อยๆเนาะก็น่าจะพอยื้อเวลาให้เฮลไคเซอร์เขาเด็กหมดนั่นเองครับซึ่งมันไปเกือบถึงจุดนั้นจริงๆนะเฮลไคเซอร์เนี่ยเขาก็ใช้พาวเวอร์บอลในการป้องกันการโจมตีของฝั่งโชทีนึงนะครับแล้วในช่วงเทิร์นสุดท้ายที่การ์ดมันเหลือแค่ใบเดียวปุ๊บเนี่ยถ้ารับการโจมตีในเทิร์นนี้ของพี่ชายได้แล้วก็เทิร์นต่อไปพี่ชายก็จะไม่มีการให้หยิบเราก็จะเป็นฝ่ายชนะได้ซึ่งบอกเลยว่าตัวของโชนั้นทำมาได้ดีมากนะครับคือในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยต้องพูดอีกอย่างนึงว่ามันไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแต่มันเป็นการต่อสู้ที่ว่าจะสอนให้น้องชายได้รู้ว่าสิ่งที่ให้กำเนิดเฮลไคเซอร์เนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือการต่อสู้ในรูปแบบของการดูเอลใต้ดินนั่นเองครับมีการติดตั้งอุปกรณ์สร้างความเจ็บปวดจากไลฟ์พอยท์ที่หายไปเหมือนตอนที่เรียวเขาไปต่อสู้ใต้ดินใช่ไหมครับโชเนี่ยเขาก็ทนความเจ็บปวดทนความเจ็บปวดมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเทิร์นสุดท้ายที่บอกไปนี่แหละคือในเทิร์นสุดท้ายเหมือนไลฟ์พอยท์จะไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าโชเขาใช้การ์ดอาหารฉุกเฉินทำให้ไลฟ์พอยท์ฟื้นขึ้นมา 1,000 แล้วทีนี้ตัวของไคเซอร์เขาก็ใช้การ์ดคลายฟิวชั่นเรียกไซเบอร์ดาร์กทั้ง3ตัวลงมาบนฟิลด์ครับผมและการโจมตี3อันนั้นก็ถมเข้าใส่โชที่มีไลฟ์พอยท์เหลือแค่ 1,000 เท่านั้นครับผมแล้วไลฟ์พอยท์ของโชก็หมดไปนะครับก็ถือว่าพ่ายแพ้นะแล้วโชก็ยังพูดนะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพี่ชายก็ยังเป็นพี่ชายที่ผมเคารพนะส่วนเฮลไคเซอร์นั้นก็ไม่ได้แยแสน้องชายเลยครับผมบอกแค่ว่าฉันชนะแล้วใส่หัวไปซะไอ้ผู้แพ้นะนะครับซึ่งการต่อสู้หลักๆในซีซั่น2ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็น3ตัวละครใหญ่ๆนะที่จริงมีการต่อสู้ปราบปรายที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการโชว์เหนือของตัวเฮลไคเซอร์เท่านั้นแต่ว่า3คนที่ผ่านมาบอกได้ว่าเป็นบทบาทการต่อสู้ที่สำคัญของเฮลไคเซอร์นั่นเองครับต่อมานะครับผมซีซั่น3ก็จะมี2คู่ต่อสู้ใหญ่ๆที่เฮลไคเซอร์เขาได้เผชิญนะโดยคู่ต่อสู้คนแรกเลยก็คือโยฮันนั่นเองครับโยฮันเนี่ยต่อสู้กับเฮลไคเซอร์ตอนนั้นก็คือเป็นการต่อสู้เหมือนกับว่าจะเชื่อมประตูมิติแล้วมันก็จะเป็นการต่อสู้ที่ส่งพลังไปหาศิราจารึกเพื่อที่จะคืนชีพเรนโบว์ดราก้อนออกมาซึ่งการเรนโบว์ดราก้อนก็เป็นการที่โยฮันเขาต้องก
ได้คือการต่อสู้กับโยฮันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ตัดสินนะครับแต่ว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยเราก็จะได้เห็นรูปแบบการต่อสู้ของเฮลไคเซอร์ที่ว่าเขาสามารถใช้เด็กไซเบอร์ผสานกับเด็กไซเบอร์ดาร์กได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งดั้งเดิมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นพวกแบบเด็กไซเบอร์ดาร์กมาเนาะจะรู้ว่าเด็กเนี้ยมันควรที่จะใส่กับพวกมอนสเตอร์ที่เป็นแบบแนวมังกรเนาะเพื่อที่ไอ้พวกไซเบอร์ฮอร์นไซเบอร์คิวไซเบอร์เอจอย่างเงี้ยมันจะได้สามารถเอามาสวมใส่เพิ่มพลังโจมตีได้แต่ของไคเซอร์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาก็ยังมีการใส่พวกไซเบอร์ดราก้อนกับมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าเครื่องจักรอื่นๆด้วยนะครับและการต่อสู้ครั้งนี้ที่เด็กของเฮลไคเซอร์จะต้องปะทะกับเด็กสัตว์อัญมณีก็เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดดีนะครับดูแล้วเนี่ยตัวโยฮันจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเฮลไคเซอร์เขามีแผนที่จะรับมือทำลายมอนสเตอร์ของโยฮันไปอย่างต่อเนื่องนะแต่สิ่งหนึ่งที่เฮลไคเซอร์เขาสัมผัสได้ก็คือในระหว่างการต่อสู้นะครับแววตาความรู้สึกที่โยฮันแสดงออกมาเนี่ยมันเหมือนกับจูไดยังไงอย่างนั้นเลยเนาะเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานกับการดูเอลแววตาไร้เดียงสาแบบนี้มันก็เลยจะมีการท้าทายจากตัวเฮลไคเซอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าถ้านายเป็นคนที่มีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดเหมือนยูกิจูไดแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดของนายมาต่อสู้กับฉันเลยสิและในช่วงการโจมตีเทิร์นสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าเฮลไคเซอร์เขาเพิ่มพลังโจมตีของไซเบอร์เอ็นดราก้อนไป 5,000 กว่านะแล้วกำลังจะโจมตีใส่มอนสเตอร์ของโยฮันซึ่งโยฮันก็ใช้การ์ดเพิ่มพลังให้สัตว์อัญมณีของตัวเองนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นแอมเบอร์แมมมอสใช่ไหมเพิ่มพลังให้เท่ากับไซเบอร์เอ็นดราก้อนแล้วพอการโจมตีปะทะกันตอนนั้นปุ๊บพลังของประตูมิติที่พวกทีมวิจัยได้ทำการดูดซับไว้เพื่อที่จะนำพลังมาสร้างเรนโบว์ดราก้อนให้เป็นการ์ดที่แท้ทรูนั้นมันก็เรียกว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วพลังที่มันปะทะกันรุนแรงณตอนนั้นนะครับก็ทำให้การดูเอลนั้นหยุดไปก่อนครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดที่ว่าตัวของเฮลไคเซอร์เขาก็คิดในใจนะว่าเขาต่อสู้กับโยฮันยังไม่เสร็จดีเลยเดี๋ยววันนึงก็คงต้องได้ตัดสินกันนะแล้วมันก็จะนำมาต่อเลยครับผมคือการต่อสู้กับโยฮันที่โดนยูเบลสิงร่างนั่นเองครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก่อนการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันเป็นช่วงการเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมิติของพวกมอนสเตอร์จากดูเอลมอนสเตอร์เลยนะครับแล้วการต่อสู้ในมิตินั้นมันอันตรายมากตรงที่ว่าผู้ใดก็ตามที่พ่ายแพ้ต่อการดูเอลก็จะต้องจบชีวิตลงไปนั่นเองครับแล้วก็มีช็อตที่ก่อนสู้กับยูเบลเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับจูไดด้วยนะครับโดยในการต่อสู้กับจูไดเนี่ยเราจะได้เห็นอาการอย่างหนึ่งของเฮลไคเซอร์ที่เขาเป็นมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือหัวใจเนี่ยเหมือนจะหยุดเต้นเป็นระยะครับซึ่งหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายของเฮลไคเซอร์โดยเป็นเพราะว่าไปรับแรงเสียหายของการดูเอลที่เป็นใต้ดินมาหรือเปล่าหนอซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับผมโดยก่อนหน้านั้นนะครับตัวของไคเซอร์เขาได้มีการคุยกับจูไดว่าถ้านายอยากไปช่วยทุกคนแล้วก็ต่อสู้กับฉันก่อนแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยจูไดเขาจะประมาณว่าเหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วกำลังจะโดนไคเซอร์จัดการแล้วแต่อยู่ๆที่บอกไปเมื่อกี้ว่าหัวใจของเฮลไคเซอร์มันเหมือนจะหยุดเต้นไประยะนึงก่อนแล้วการดูเอลก็จบลงไปโดยที่ว่าจูไดเองก็เกือบไปแล้วเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าไคเซอร์เขาโจมตีตอนนั้นเนี่ยจูไดก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับแต่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงของไคเซอร์ในวาระสุดท้ายนี้ก็จะเป็นโยฮันที่มาต่อสู้กันโดยใช้การ์ดที่เป็นสัตว์อัญมณีแต่ติดชื่อแอดวานซ์นะครับโดยที่ว่าพอติดชื่อแอดวานซ์ปุ๊บไอ้พวกสัตว์อัญมณีมันก็จะมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหนือชั้นไปกว่าพวกสัตว์อัญมณีทั่วไปครับและในการต่อสู้ครั้งนั้นผมขอเรียกเป็นชื่อยูเบลไปเลยแล้วกันเนาะตัวยูเบลนะครับเขาก็ใช้เรนโบว์ดาร์กดราก้อนในการต่อกรกับไคเซอร์โดยที่ว่าตอนนั้นถ้าสังเกตแล้วการ์ดที่ไคเซอร์ใช้ออกมาทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นการ์ดไซเบอร์ทั้งหมดเลยครับผมมีไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เลเซอร์ดราก้อนเนาะแล้วก็จะได้เห็นแบบตัวที่ไม่เคยใช้อย่างคิเมราเทคฟอร์เทรดดราก้อนด้วยเรียกว่าทำทุกวิถีทางเพื่อจะต่อสู้กับยูเบลนั่นเองอะเนาะโดยที่ว่าตัวของไคเซอร์เนี่ยระหว่างต่อสู้ก็จะมีภาวะการเจ็บหัวใจให้เราเห็นเป็นระยะด้วยแล้วพวกอาจารย์โครนอสจูไดโชที่มาดูการดูเอลครั้งเนี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหไคเซอร์ต้องทรมานขนาดไหนวะต่อสู้ระดับนี้แล้วก็ได้รับความเสียหายจากร่างกายบวกกับร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะต่อสู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เฮลไคเซอร์บอกเลยว่าการดูเอลนี้จะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางเด็ดขาดเพราะมันคือการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเฝ้าตามหามานั่นเองครับโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮลไคเซอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ในเทิร์นที่พ่ายแพ้นั้นนะครับมันเป็นเทิร์นที่ตัวของไคเซอร์เขาแสดงประกายแสงขั้นสุดยอดให้จูไดกับโชได้เห็นนั่นก็คือการเรียกไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่มีพลังโจมตี16ออกมานะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยเป็นไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่บวกพาวเวอร์วอลเนาะเป็นพลัง 8,000 แต่ตอนนั้นเนี่ยยูเบลมันก็ทำให้เรนโบว์ดาร์กดราก้อนพลังโจมตีเพิ่มเป็น 9,000 ด้วยถ้าโดนสวนการโจมตีครั้งนี้ไคเซอร์ก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเองเนาะแต่เขาตัดสินใจที่ว่าใช้ก๊าซไซเบอร์เนติกโซนทำให้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนจบการต่อสู้ออกจากเกมไปก่อนแล้วพอจบเทิร์นนั้นปุ๊บไซเบอร์เอ็นดราก้อนก็กลับมาในฐานะที่มีพลังโจมตี 16,000 นะครับแต่ว่ากลับมาก็แค่นั้นแหละครับไซเบอร์เอ็นดราก้อนสง่างามเป็นประกายแสงสุดวิเศษให้พวกจูไดได้เห็นก็จริงนะแต่ว่าพอจบเทิร์นนั้นปุ๊บผลของ Power Bond มันก็ทำงานครับผมทำให้เฮลไคเซอร์นั้นไลฟ์พอยต์กลายเป็น0ไปนั่นเองครับแล้วยูเบลก็บอกว่าจูไดฉันจะไปรออยู่ข้างบนนะส่วนเฮลไคเซอร์นะจุดนี้เนาะพอเป็นกฎการดูเอลที่อยู่ในมิติแห่งนี้เมื่อพ่ายแพ้แล้วก็ต้องจบชีวิตลงไปเฮลไคเซอร์ก็สลายหายไปณจุดนี้ครับแต่แน่นอนว่าในซีซั่น3เนี่ย
พอการดูเอลกับยูเวลทั้งหมดจบลงปุ๊บดูเอลอะคาเดมี่กลับสู่สภาวะปกติทุกคนก็จะได้กลับมามีชีวิตกันนะครับอย่างเฮลไคเซอร์เองเนี่ยก็ถูกพบที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะแต่ไอ้ส่วนของร่างกายที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเนี่ยพอกลับมาโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันก็ยังมีผลอยู่ของมันนั่นแหละครับจนถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่มีชื่อว่าอินโนซึเมะมาโคโตะนั่นเองครับซึ่งไอ้คนนี้นะครับมันเป็นคนของสำนักคู่แข่งของไซเบอร์ซึ่งเป็นสำนักไซโคนั่นเองครับซึ่งไซโคก็คือไซโคช็อกเกอร์นะครับตอนแรกที่ไอ้มาโคโตะเนี่ยมันปรากฏตัวมันไปเล่นงานอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะก่อนครับซึ่งอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะทุกคนไม่ลืมเนาะว่าเขาเป็นปรมาจารย์แห่งสำนักไซเบอร์ใช่ไหมแต่เอาชนะคนนี้ได้แล้วยังไงอ่ะก็ยังมีผู้ที่สืบทอดที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ไม่ใช่หรือนั่นก็คือไคเซอร์เรียวนั่นเองนะแล้วตัวมาโคโตะเองนะครับเขาก็มาตามหาตัวเพื่อที่จะต่อสู้กับเฮลไคเซอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียวเขาอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นคนป่วยนะนั่งรถเข็นอยู่แต่ว่าพอมีคู่ต่อสู้มาท้าแบบนี้ปุ๊บเขาก็เข้าสู่เครื่องแบบของเฮลไคเซอร์อีกครั้งนึงเข้าต่อสู้กับมาโคโตะนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็ใช้คำว่าไม่จบอีกแล้วครับผมคือหัวใจก็จะมีการเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างการต่อสู้คือโซลิดวิชั่นที่มันกระตุ้นแรงกระแทกนิดนึงปุ๊บก็ทำให้หัวใจเจ็บปวดอย่างหนักนั่นเองครับและการต่อสู้ครั้งนั้นที่ยังไม่ทันได้ตัดสินดีอย่างเงี้ยโชเองเขาก็เห็นการต่อสู้และเขาก็ตัดสินใจแล้วแม้ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีของพี่ชายก็ตามแต่ถ้าพี่ชายต่อสู้ไปแบบเนี้ยตายชัวร์เลยนะเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปหาเฮลไคเซอร์ที่ล้มลงไประหว่างการดูเอลนั้นแล้วก็จะใช้มือของเฮลไคเซอร์นั้นในการวางบนเด็กเพื่อเป็นการประกาศยอมแพ้ครับแต่ระหว่างที่กำลังจะวางมือบนเด็กนั้นนะครับเหมือนเด็กของเฮลไคเซอร์เขาทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับโชเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างใช่ไหมส่วนไอ้มาโคโตะก็คิดว่าวางมือบนเด็กยอมแพ้แล้วสินะโชบอกว่ายังไม่แพ้เพราะว่าการดูเอลนี้เดี๋ยวฉันจะขอเป็นคนรับช่วงต่อในการต่อสู้กับนายเองซึ่งมาโคโตะเองมันก็ขอนัดเป็นเรื่องเป็นราวนะมาเริ่มการต่อสู้ใหม่ตั้งแต่เทิร์นแรกอีกทีนึงนะส่วนโชเองนะครับเขาก็เอาเด็กไซเบอร์ดาร์ของพี่ชายมาแล้วก็นำมาปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับมาโคโตะนั่นเองครับซึ่งเฮลไคเซอร์เขาก็ต้องนั่งรถเข็นนะยังไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วก็ต้องมาดูการต่อสู้ของน้องชายเขาครับแล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีการเฉลยเรื่องราวนะว่าตัวของเฮลไคเซอร์ที่เขามีอาการเจ็บปวดหัวใจตรงนี้มันไม่ได้มาจากการดูเอลใต้ดินนะแต่ว่ามันมาจากพลังบางอย่างที่สถิตอยู่ในเด็กของไซเบอร์ดาร์กเพราะว่าตัวของโชเองนะครับเขาก็สัมผัสแรงช็อกจากการที่ได้สัมผัสเด็กไซเบอร์ดาร์กนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและตัวเฮลไคเซอร์ที่เขาดูน้องชายของเขาเข้าต่อสู้กับมาโคโตะเขาก็ได้เห็นกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่ตัวของโชแสดงให้เห็นแล้วมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยไซเบอร์ดาร์กมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะมันเป็นการเอาเด็กของโชเนี่ยมารวมกับเด็กของไซเบอร์ดาร์กนั่นเองครับเฮลไคเซอร์ที่เห็นการดูเอลอันวิเศษของน้องชายนะเขาก็คิดในใจเลยว่าไอ้น้องชายคนนี้มันก้าวข้ามเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะขอเริ่มการดูเอลของฉันตั้งแต่ศูนย์ใหม่ก็แล้วกันนะคราวนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องวิ่งตามนายบ้างแล้วล่ะน้องชายพอโชเขาได้ยินแบบนี้ว่าเฮลไคเซอร์กำลังจะเริ่มการดูเอลใหม่ในรูปแบบของเขาซึ่งเด็กไซเบอร์ดาร์กเนี่ยก็ใช้คำว่ามอบให้โชไปแล้วนะครับน้องชายคนนี้ก็มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็เหมือนได้พิสูจน์ตัวเองให้พี่ชายได้เห็นนะครับว่าตัวของเขามีการเติบโตมากแค่ไหนเพราะที่จริงแล้วถ้าแถมประเด็นของโชให้นิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าโชเขาเองเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในการดูเอลเลยนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าคนเป็นพี่ชายนะครับก็ต้องปลาบปลื้มกับการเติบโตระดับนี้ของน้องชายของเขาอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวการเดินทางของเฮลไคเซอร์เรียวที่เราได้เห็นกันตลอดซีซั่น2 3 4กันเลยนะผู้ต่อสู้ที่ผมเล่าไปก็เรียกว่าเป็นตัวเป้งๆแล้วแหละนะที่เหลือก็จะออกเป็นแนวตัวประกอบนะครับไม่ค่อยมีผลต่อการเติบโตการพัฒนาของบทเฮลไคเซอร์มากนักทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เราจะมาเจาะกันว่าตัวไซเบอร์ดราก้อนมีเส้นทางการเป็นมอนสเตอร์ของไคเซอร์แล้วมันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของดูเอลลิสคนนี้กับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาขยี้มาเล่าให้ฟังกันเนาะซึ่งก็จะแอบมีความคล้ายกับตอนทำประวัติของไคเซอร์นะครับแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เราจะมาเน้นเรื่องราวของไซเบอร์ดราก้อนเป็นหลักครับผมไซเบอร์ดราก้อนนะครับดั้งเดิมแล้วเขาเป็นมอนสเตอร์ประจำสำนักไซเบอร์ของอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะนะครับซึ่งอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะเนี่ยแกก็เป็นคนที่ถนัดเรื่องของการใช้มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าเอสการ์ดของเขาเนี่ยที่ใช้ในการต่อสู้ในเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบไซเบอร์ออก้าอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นมอนสเตอร์อีกสายหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ไซเบอร์ดราก้อนที่อยู่ในสำนักนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะแกก็ใช้ได้แล้วถ้าผมสังเกตจากที่เขาคุยกับไคเซอร์ตอนที่ไคเซอร์จะไปต่อสู้เพื่อเอาเด็กด้านมืดของสำนักไซเบอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะบอกกับไคเซอร์ว่าฉันขอเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนของฉันคืนมาก็แล้วกันนะซึ่งตอนนั้นเป็นการต่อสู้และทีนี้เนี่ยอาจารย์ใหญ่แกมีการอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนมายังฟิลของแกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าก่อนหน้าที่ไคเซอร์เขาจะได้ไซเบอร์ดราก้อนไปไซเบอร์ดราก้อนนั้นอยู่ในสำนักของไซเบอร์และอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะก็น่าจะเคยใช้งานเขามาก่อนนะครับโดยที่ว่าเป็นมอนสเตอร์ประจำสำนักไซเบอร์แบบนี้เนาะแล้วทีนี้ก็จะมีลูกศิษย์เอกของอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะซึ่งก็คือบารุฟูจิเรียวเ
ี่ยแหละครับเรียวเนี่ยถือเป็นลูกศิษย์ที่ดีงามมากๆเลยนะในแง่ที่ว่ามีการฝึกฝนขัดเกลาฝีมือของตัวเองตลอดเวลานะครับโดยที่ว่าเขาเป็นดูเอลลิสต์ที่ยึดมั่นในเรื่องความสัมพันธ์ของการ์ดกับคู่แข่งนะในความหมายคือเขาจะมีความเคารพคู่แข่งมีความเคารพในทั้งการ์ดของเราแล้วก็การ์ดของคู่แข่งด้วยอะไรเงี้ยเวลาต่อสู้ก็จะมีเชิงของการ respect duel และจิตใจที่มุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบวกกับจิตใจที่มีความเคารพซึ่งการ์ดอะไรพวกเนี้ยมันก็ตอบรับกับตัวไซเบอร์ดราก้อนนะครับคือผมชอบตรงที่ว่าไซเบอร์ดราก้อนนะครับถ้ามองในมุมของการเป็นมอนสเตอร์เนาะมันเป็นเครื่องจักรมันเป็นมังกรอย่างเงี้ยการสื่อสารกับมนุษย์ก็ไม่รู้จะมาทรงไหนเหมือนกันเนาะพูดในมุมของถ้าเป็นพูดแห่งดูเอลมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าการสื่อสารระหว่างดูเอลลิสต์กับมอนสเตอร์มันก็มีการตอบรับซึ่งกันและกันอยู่แล้วโดยที่ว่าตัวของไคเซอร์เนี่ยเขาก็ค่อยๆฝึกฝนตนเองไปจนถึงจุดนึงที่มันเป็นแค่ซีนเล็กๆแต่มันก็เป็นซีนที่อาจารย์ใหญ่ซามิจิมะเนี่ยแอบมองอยู่ว่าไคเซอร์เนี่ยเขามีการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ลองจั่วการ์ดขึ้นมาเป็นไซเบอร์ดราก้อน3ใบนะครับแล้วทีนี้ก็มีการ์ดฟิวชั่นด้วยซึ่งถ้าการ์ดบนมือมันครบ3ใบเนี่ยก็เท่ากับว่าสามารถอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนได้คือตรงนี้มันก็เป็นจุดที่อาจารย์ใหญ่ซามิจิมะรู้แล้วว่าตอนนี้ไซเบอร์ดราก้อนสามารถตอบรับความรู้สึกกับไคเซอร์ได้แล้วคือไซเบอร์ดราก้อนนั้นยอมรับในตัวเรียวได้แล้วนั่นเองครับซึ่งเรียวเองนะครับก็ปลาบปลื้มณจุดนี้และอาจารย์ใหญ่นะครับเขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไซเบอร์ดราก้อนที่สามารถขยับขยายกลายเป็นไซเบอร์เอ็นดราก้อนได้อันนี้น่าจะเป็นตัวเอสของสำนักอยู่แล้วเนาะแล้วไคเซอร์ที่พิสูจน์ฝีมือให้เห็นขนาดนี้นะครับตัวอาจารย์ใหญ่ก็ส่งมอบเด็กไซเบอร์ดราก้อนนี้ให้กับตัวของไคเซอร์ไปนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เห็นมุมของการขยี้ที่ว่าตัวของอาจารย์ใหญ่แกให้พาวเวอร์บอลไปด้วยซึ่งเหมือนว่าพาวเวอร์บอลเนี่ยจะเป็นการ์ดอีกแบบนึงที่ไคเซอร์เขาเอาไว้ใช้กับเด็กเครื่องจักรของเขาโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นแล้วการได้ไซเบอร์ดราก้อนมาแล้วการใช้พาวเวอร์บอลในการที่จะเรียกไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่มีพลังโจมตี 8,000 ออกมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอมโบเฉพาะตัวของไคเซอร์เนาะแต่ใดๆก็ตามแล้วนะครับแค่ไซเบอร์เอ็นดราก้อนประจำสำนักไซเบอร์ที่มีพลังโจมตีตั้ง 4,000 แล้วก็โจมตีทะลุดีเฟนซ์ได้อย่างเงี้ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่โคตรจะแข็งแกร่งแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับและไคเซอร์ที่ได้ถือครองไซเบอร์ดราก้อนทั้ง3ตัวแล้วก็มีไซเบอร์เอ็นดราก้อนมีไซเบอร์ทวินดราก้อนติดอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยเขาก็จะกลายเป็นดูเอลลิสต์ที่มีความแข็งแกร่งพิสูจน์ได้ด้วยการที่ว่ามั่นใจว่าเขาใช้มอนสเตอร์เหล่านี้แน่นอนนะครับในการที่จะอยู่ในดูเอลอะคาเดเมียแล้วก็ใช้มอนสเตอร์เหล่านี้ในการรักษาตำแหน่งจักรพรรดิประจำของดูเอลอะคาเดเมียได้เลยนะครับโดยในการต่อสู้ของซีซั่น1เราก็จะได้เห็นตัวของไคเซอร์มีการใช้ไซเบอร์ดราก้อนบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับการต่อสู้หลักๆที่เห็น3ครั้งก็คือการต่อสู้กับจูไดต่อสู้กับคามิล่าแล้วก็มาต่อสู้กับจูไดในยก2ใช่มั้ยคือการต่อสู้ครั้งแรกกับจูไดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าชื่อตอนมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสุดแกร่งไซเบอร์เอ็นดราก้อนนะครับอันนี้คือเป็นตอนที่เรียวเขาจะได้โชว์ของกับจูไดอยู่แล้วเนาะก็คือมีไซเบอร์ดราก้อนมาก่อนแล้วจูไดก็ใช้เอลิเมนทัลฮีโร่แล้วไคเซอร์ก็ค่อยๆตะล่อมใช้ไซเบอร์ดราก้อนลุยก่อนใช้ไซเบอร์ดราก้อนฟิวชั่นกัน2ตัวแล้วก็ใช้ไซเบอร์ดราก้อนฟิวชั่นกัน3ตัวเป็นสเต็ปไปนะครับซึ่งไคเซอร์เนี่ยเขาก็แสดงถึงความมั่นใจแล้วก็มีการแสดงถึงความเยือกเย็นในการดูเอลกับจูไดคือแบบสู้อย่างใจเย็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดูเอลที่เขาต้องการสอนน้องชายกับการดูเอลครั้งนั้นด้วยซึ่งฝีมือของไคเซอร์ผสานกับพลังของไอ้ไซเบอร์ดราก้อนเนาะที่ว่าการอัญเชิญอย่างรวดเร็วการอัญเชิญฟิวชั่น2หัวโจมตีได้2ทีการอัญเชิญฟิวชั่น3หัวแล้วก็โจมตีทะลุดีเฟนซ์ได้แล้วก็มีพาวเวอร์บอลที่บวกพลังโจมตีของไซเบอร์เอ็นดราก้อนให้พลัง 8,000 ได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะล้มจูไดลงไปได้เนาะแล้วทีนี้นะครับตัวของไซเบอร์ดราก้อนที่เขาร่วมเดินทางมากับไคเซอร์อย่างนี้นะครับคนดูก็น่าจะมีแอบคิดบ้างเนาะว่ามันมีแค่3แบบเมื่อกี้หรือเปล่าไซเบอร์ดราก้อน1หัว2หัว3หัวอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแต่ในภาคการต่อสู้กับคามิลล่านะครับเราก็จะได้เห็นเพิ่มอีก2ตัวนั่นก็คือไซเบอร์บาเรียดราก้อนแล้วก็ไซเบอร์เลเซอร์ดราก้อนนะครับซึ่งที่ผมชอบก็คือว่าไคเซอร์เขามีมอนสเตอร์ตัวอื่นนะแต่ว่ามอนสเตอร์2ตัวนั้นน่ะมันก็ยังเหมือนอยู่ในเครือข่ายของความเป็นไซเบอร์ดราก้อนนะนึกออกมั้ยเพราะว่าอย่างไซเบอร์บาเรียดราก้อนอย่างนี้เนาะก็ใช้ Attack Reflector Unit ในการที่จะสังเวยไอ้ไซเบอร์ดราก้อน1ตัวนะครับเพื่ออัญเชิญลงมาซึ่งอันนี้เป็นมอนสเตอร์สายป้องกันนะครับสามารถทำให้การโจมตีไร้ผลได้1ครั้งต่อเทิร์นอย่างนี้แล้วทีนี้ไซเบอร์เลเซอร์ดราก้อนก็ใช้ Photon Generator Unit ในการที่จะใช้ไซเบอร์ดราก้อน2ตัวสังเวยเพื่ออัญเชิญมันลงมาความสามารถของมันคือการทำลายมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเหนือกว่าของตัวไซเบอร์เลเซอร์ดราก้อนนะครับซึ่งพลังโจมตีตั้งต้นตอนนั้นที่ใช้ในการต่อกรกับคามิล่าก็2004อย่างนี้เนาะมีความแข็งแกร่งในจุดนี้ที่แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับไคเซอร์เดี๋ยวบอกเลยว่าฉันเองก็โดนดูถูกไม่น้อยเลยสินะเธอคิดว่าไพ่ตายหรือการ์ดที่ฉันใช้ในการต่อกรกับคู่ต่อสู้มีแค่ไซเบอร์ดราก้อนหรือไซเบอร์เอ็นดราก้อนเท่านั้นหรือนะครับอันนี้ก็คือโชว์ของให้เราเห็นแล้วและการต่อสู้ที่ขยี้ให้เห็นเลยว่าตัวของไคเซอร์นั้นเขามีความเชี่ยวชาญกับไซเบอร์ดราก้อนขนาดไหนคือไซเบอร์ดราก้อนที่สู้กับจูไดในตอนจบซีซั่น1นั่นแหละครับไคเซอร์จะเริ่มมีการใช้มอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวไซเบอร์ดราก้อนโดยตรงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ยีราฟไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ฟีนิกซ์อย่างนี้เนาะแต่ว่าถือเป็นกองทัพเครื่องจักรอันแข็งแกร่งแต่ใดๆก็ตามแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับไคเซอร์ก็โอ้โหอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนกันชำๆเลยซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นตัวบ่งบอกชั้นดีนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยึดมั่นที่จะใช้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนในการที่จะเล่นงานศัตรูให้ถึงที่สุดครั
ับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการฟิวชั่นธรรมดาก็ยอมนะครับพลังโจมตี 4,000 ซึ่งจูไดเองก็มีวิธีการรับมืออยู่บ้างนะครับแต่ใดๆก็ตามแล้วเนี่ยพอไปถึงเทิร์นสุดท้ายที่ไคเซอร์เขาใช้ไซเบอร์เนติกฟิวชั่นซัพพอร์ตแล้วก็ผสานกับพาวเวอร์วอลเนาะก็ทำให้สามารถอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนได้บวกกับการใช้ปลดลิมิเตอร์เพิ่มพลังโจมตีไปอีกเป็น 16,000 นะครับซึ่งพลังโจมตีขนาดนั้นเนี่ยและฝั่งของจูไดมีแค่ชายนิ่งแฟร์วิงแมนนะครับดูยังไงก็ไม่น่าจะรอดใช่ไหมแต่ว่าตัวจูไดก็ยังมีแบบว่าแบทเทิลฟิวชั่นอย่างนี้ในการที่จะใช้เพิ่มพลังโจมตีให้กับชายนิ่งแฟร์วิงแมนส่วนไคเซอร์ก็ใช้เหมือนกันครับผมทำให้พลังโจมตีของไอไซเบอร์เอ็นดราก้อนตอนนั้นพุ่งไปถึง 36,900 นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ประทับใจจูไดนะคือจูไดเขาจะพูดเลยว่าไคเซอร์สามารถควบคุมไซเบอร์ดราก้อนได้ดีขนาดนี้เชียวหรือไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญความรวดเร็วแล้วก็การอัญเชิญในลักษณะที่ว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยมันลงสู่สารไปครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่ไคเซอร์ก็ยังเอามาใช้งานได้แบบเนี้ยการต่อสู้ครั้งนั้นแม้จะจบลงด้วยการเสมอเนาะจูไดก็ใช้ไฟนอลฟิวชั่นบึ้มทำให้ไลฟ์พอยต์ของทั้งคู่นั้นกลายเป็น0ซึ่งอันนี้ก็คือจบบทบาทของไคเซอร์ในซีซั่น1ไปนะครับแล้วพอมาขึ้นซีซั่น2ปุ๊บเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนกับไซเบอร์ดราก้อนนะครับอย่างที่บอกนะว่าไซเบอร์ดราก้อนจะไม่ได้มีการแสดงความรู้สึกอะไรพวกนี้ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูบริบทการพูดการคุยการดำเนินเรื่องของเรียวนั่นแหละครับว่าเขาเนี่ยคิดอะไรยังไงกับไซเบอร์ดราก้อนแล้วไซเบอร์ดราก้อนถูกเอาไปใช้ในลักษณะไหนซึ่งซีซั่น2มันจะเป็นช่วงที่ว่าไคเซอร์นะครับเขาไปพ่ายแพ้เอ็ดฟีนิกซ์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปต่อสู้ในศึกของดูเอลใต้ดินนะครับตอนนั้นก็คือสู้กับเจ้าแมดด็อกใช่ไหมแล้วก็การต่อสู้ครั้งนั้นไคเซอร์เนี่ยเขายอมรับตัวตนแล้วว่าเขาไม่อยากแพ้อีกต่อไปแล้วเขาอยากที่จะชนะและเขาก็อัญเชิญมอนสเตอร์ที่โคตรจะแกร่งนะจุดนั้นเลยคือคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนะซึ่งคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนที่อัญเชิญออกมานะครับก็สามารถทำให้ชนะในการดูเอลครั้งนั้นได้และเขาก็กลายเป็นเฮลไคเซอร์นะจุดนั้นครับโดยในการต่อสู้ครั้งนั้นรวมถึงก่อนหน้านั้นหลังจากพ่ายแพ้ให้เอฟฟีนิกมาแล้วไคเซอร์ก็มีการใช้พวกไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็ไซเบอร์เอ็นดราก้อนซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นวิธีการต่อสู้แบบดั้งเดิมของไคเซอร์ที่เขาทำมาแล้วมันทำให้เขาพ่ายแพ้มาเรื่อยๆและเขาก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองแหละว่าเขาใช้ไซเบอร์ดราก้อนสู้แบบนี้ใช้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนแบบนั้นแล้วเขาจะพ่ายแพ้การต่อสู้ให้กับคู่ต่อสู้ไม่เป็นไรฉันขอแค่แสดงการดูเอลที่เป็นแบบว่า respect ดูเอลให้กับคนอื่นดูได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าไคเซอร์ยอมรับไม่ได้ต่อไปแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาให้กลายเป็นเฮลไคเซอร์ณจุดนั้นแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้หลังจากนั้นก็ยังได้เห็นไคเซอร์มีการใช้พวกไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เอ็นดราก้อนอยู่โดยการต่อสู้หลังจากนั้นนะครับมันเป็นการต่อสู้ธรรมดาเนาะแต่ว่าด้วยพลังของไซเบอร์เอ็นดราก้อนมันมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆใช่ไหมตามคำบอกเล่าในโปรทัวร์นาเมนต์ในโปรลีกอะไรพวกนี้ก็จะมีการบอกนะครับว่ามีคู่ต่อสู้ที่สู้กับเฮลไคเซอร์แล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลคนแล้วคนเล่านะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดที่ไคเซอร์เขาก็ยังใช้ไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าการต่อสู้ดั้งเดิมแล้วเนี่ยสู้กับจูไดอย่างเงี้ยเนาะจูไดโดนไซเบอร์เอ็นดราก้อนโจมตีด้วยพลัง 8,000 ไปจูไดก็ยังไม่เป็นไรนะตอนนั้นแต่ว่าพอไปเป็นโซลิดวิชั่นของโปรลีกมันดันมีความรุนแรงมากขึ้นหรือที่ว่าไซเบอร์เอ็นดราก้อนโจมตีให้คนเข้าโรงพยาบาลได้แบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นอะไซเบอร์ดราก้อนแทบจะไม่สามารถเติมเต็มอะไรให้กับไคเซอร์ได้มากนักนะไคเซอร์ก็คือต่อสู้ในลักษณะที่ว่าเขาคว้าชัยชนะมาได้เรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่เหนือไปกว่าของไซเบอร์ดราก้อนนั่นก็คือเด็กไซเบอร์สายมืดนั่นเองนะอันนี้เขาก็ไปต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะเอาเด็กอันนั้นมาครอบครองด้วยนะครับแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับตัวของอาจารย์ใหญ่เขาก็ยังคาดหวังนะว่าไคเซอร์เนี่ยน่าจะยังมีความเป็นไคเซอร์ที่เคารพอีกฝ่ายนึงและรักไซเบอร์ดราก้อนเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งรักไซเบอร์ดราก้อนมันก็เท่ากับรักไซเบอร์เอ็นดราก้อนนั่นแหละครับแล้วทีนี้การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับมันมีจุดวัดใจอันนึงที่อาจารย์ใหญ่ซามิจิมะนะครับแกเอาการควบคุมของไซเบอร์เอ็นดราก้อนของไคเซอร์มาได้เนาะพร้อมกับการบอกว่าเนี่ยขอไซเบอร์เอ็นดราก้อนของฉันคืนก็แล้วกันนะและการต่อสู้ครั้งนี้ฉันจะทำให้เธอตาสว่างให้ได้เลยโดยในช่วงเทิร์นสุดท้ายนะมันเป็นจุดวัดใจที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจารย์ใหญ่แกเห็นว่าไคเซอร์นั้นสามารถจั่วได้ก๊าซสลับตำแหน่งมาโดยที่ว่าถ้าใช้ก๊าซสลับตำแหน่งนั้นนะครับจะทำให้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนกลับไปอยู่ฝั่งไคเซอร์เนาะซึ่งด้วยความเคารพที่มีความรักที่มีต่อไซเบอร์ดราก้อนสิ่งที่ไคเซอร์ทุ่มกับไซเบอร์เอ็นดราก้อนมาตลอดทำให้อาจารย์ใหญ่มั่นใจว่าไคเซอร์จะต้องเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนกลับไปเป็นแน่แท้กับดักที่อาจารย์วางไว้คือทรอยบอมครับผมถ้าเกิดว่ามีการสลับตัวมอนสเตอร์กลับไปหาฝั่งอีกฝ่ายนึงอย่างเงี้ยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทำลายและเรียวจะได้รับความเสียหาย 4,000 ตามพลังโจมตีของไซเบอร์เอ็นดราก้อนนะครับแต่ไคเซอร์กลับเลือกที่จะทิ้งการสลับตำแหน่งนั้นแล้วก็อัญเชิญไซเบอร์ออก้า2ออกมาครับไซเบอร์ออก้า2ที่ถูกอัญเชิญออกมาแล้วก็มีการปลดลิมิเตอร์เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยไคเซอร์ก็โจมตีใส่ไซเบอร์เอ็นดราก้อนนะครับซึ่งถ้ามองในมุมของการแข่งตามปกติเราเล่นการ์ดกับคนข้างบ้านเราเล่นการ์ดกับเพื่อนเราหรือเราเล่นการ์ดในเกมเนี่ยมันคงไม่มีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ใหญ่รู้เลยนะครับว่าการโจมตีของไคเซอร์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ไซเบอร์เอ็นดราก้อนทรมานมากๆและอาจารย์ใหญ่ยังบอกเลยว่าหยุดเถอะเรียวลืมไปแล้วหรือไงว่าไซเบอร์เอ็นดราก้อนเป็นมอนสเตอร์ที่สำคัญกับเธอขนาดไหนไคเซอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเดินเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็พูดว่าผมจะก้าวข้ามไซเบอร์เอ็นไปให้ดูซึ่งถ้าเอาความรู้สึกของผมที่ได้
ได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกเนาะแล้วก็ดูการเดินทางของไคเซอร์ณจุดนั้นนะครับก็จะคิดว่าเอ้ยไซเบอร์เอ็นดราก้อนคงแบบว่าตอบรับความคาดหวังของไคเซอร์ไม่ได้แล้วสินะไคเซอร์เองก็ต้องการพลังที่เหนือกว่านั้นสินะซึ่งบทบาทประมาณนี้ได้เห็นบ้างในอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับที่ว่าเขามีคู่หูอยู่คนนึงแล้วคู่หูในลักษณะของมอนสเตอร์แบบนี้มันไม่สามารถตอบรับความคาดหวังได้แล้วแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนไปอยากจะได้สิ่งที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้มาจริงๆครับผมเป็นเด็กไซเบอร์ดาร์กที่ดูแล้ววิธีการเล่นมันจะมีการดูถูกอีกฝ่ายนึงค่อนข้างเยอะนะครับพอโชว์ได้ไปเห็นการต่อสู้ของเด็กไซเบอร์ดาร์กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช็อกโลกมากว่าพี่ชายของฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วจนถึงขั้นที่ไคเซอร์ได้ต่อสู้กับโชว์นั่นแหละครับที่ทำให้รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหไคเซอร์ตอนนี้ไม่ได้สนใจไซเบอร์ดราก้อนอีกต่อไปแล้วก็คือการใช้ไซเบอร์ดาร์กดราก้อนในการที่จะเอาไซเบอร์เอ็นดราก้อนเอสมอนสเตอร์ของตัวเองตัวดั้งเดิมเนาะมาเป็นเครื่องสวมใส่ให้กับไซเบอร์ดาร์กเพื่อเพิ่มพลังโจมตีซึ่งอันนี้รีมาร์กไว้ให้นะครับว่าไซเบอร์ดาร์กมันสวมได้เฉพาะมอนสเตอร์เผ่ามังกรแต่ไคเซอร์นั้นมีการ์ดที่ชื่อว่าตัดสินวัฏจักรที่เปลี่ยนแปลงเผ่าของมอนสเตอร์ในสุสานได้ซึ่งจังหวะนั้นไซเบอร์เอ็นอยู่ในสุสานเนาะแล้วพอเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่ามังกรปุ๊บก็สามารถทำให้ไซเบอร์ดาร์กดราก้อนสวมใส่ได้นะครับซึ่งอันนี้นิดนึงนะก็คือไซเบอร์ดาร์กตอนนั้นที่สวมใส่ไซเบอร์เอ็นผมมองว่ามันก็ยังไม่อลังการเท่ากับไอ้ 36,000 ที่ต่อสู้กับจูไดนะแต่ว่าการเอาไซเบอร์เอ็นตัวนั้นมาสวมใส่ได้แบบนี้มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยไคเซอร์เนี่ยมองว่าไซเบอร์ดาร์กจะเป็นตัวที่เหนือไปกว่าไซเบอร์เอ็นแล้วแม้ว่าไซเบอร์ดาร์กดราก้อนจะไม่ได้ปิดเกมเนาะแต่ว่าคอมโบคายฟิวชั่นณตอนนั้นก็ทำให้ไคเซอร์เอาชนะโชไปได้นะครับซึ่งตอนนั้นโชก็ต้องทำใจแล้วหรือเปล่านี่นะว่าไปแบบกูไม่กลับแล้วจริงๆอุตส่าห์จะต่อสู้เพื่อให้พี่ชายนั้นกลับมาเป็นคนเดิมซะหน่อยแต่พอขึ้นซีซั่น3นะไม่รู้ผมคิดลึกไปแบบของผมหรือพยายามคิดให้เข้าข้างตัวละครโปรดของผมมากจนเกินไปไหมนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไคเซอร์ครับตัดกับไซเบอร์ดราก้อนไม่ขาดจริงๆนะครับคือการต่อสู้ก่อนนั้นน่ะก็จะเห็นว่ามีการใช้ไซเบอร์ดาร์กแล้วก็มีการใส่พวกมอนสเตอร์เผ่ามังกรเข้ามาในเด็กหรือเปล่าแต่ว่าในการต่อสู้กับโยฮันอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นตอนนั้นไคเซอร์เองก็จะมีการใช้ไซเบอร์ดาร์กดราก้อนด้วยมีการใช้คิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนด้วยแล้วก็มีไซเบอร์เอ็นดราก้อนอย่างเงี้ยในการที่จะอัญเชิญมาเพื่อต่อกรกับโยฮันนะครับซึ่งจังหวะสุดท้ายนะการต่อสู้ครั้งนั้นจะไม่ได้ตัดสินนะแต่ไคเซอร์ก็แสดงความแข็งแกร่งของไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่มีพลังโจมตีตั้ง 5,600 นะครับโดยที่ว่าโยฮันเขาใช้การ์ดป้อมประกันอัญมณีซึ่งรวมพลังโจมตีของพวกสัตว์อัญมณีเนี่ยให้ได้ประมาณ 5,000 ใช่มั้ยแล้วทีนี้ถ้ามอนสเตอร์ของไคเซอร์พลังโจมตีไม่เกิน 5,000 อย่างเงี้ยจะโจมตีเข้ามาไม่ได้แล้วไคเซอร์ก็เลยใช้การ์ดพาวเวอร์โหลดในการที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์นะครับซึ่งอันนี้มันก็หักล้างความคิดเก่าของผมที่ผมคิดว่าไคเซอร์เนี่ยเขาคิดว่าไซเบอร์เอ็นของเขาตกกระป๋องไปแล้วแล้วไซเบอร์ดาร์กตอนเนี้ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานะกลายเป็นว่าตอนที่ใช้พาวเวอร์โหลดนะครับมันคือการรวมพลังโจมตีจากมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรตัวอื่นมาไว้ที่มอนสเตอร์ตัวเดียวแต่ไม่ได้เป็นการบวกพลังโจมตีนะเป็นการแบบว่ามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรอีกตัวพลังโจมตีก็จะเพิ่มตามนั้นใช่ไหมเพิ่มเป็น 5,600 แล้วตอนนั้นเนี่ยโจมตีใส่โยฮันได้แล้วทีนี้ถ้าโยฮันโดนการโจมตีครั้งนั้นก็เละแน่ๆเนาะแต่ว่าก็มีการที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับแอมเบอร์แมมมอธไว้แล้วพอการโจมตีด้วยพลังโจมตีเท่ากันตอนนั้นนะครับมันก็ดันไปส่งผลให้พลังงานส่งข้ามมิติไปการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้เพื่อเชื่อมมิติแล้วพลังตัวนี้มันจะถูกส่งไปเพื่อโปรเจกต์ของการสร้างการ์ดเรนโบว์ดราก้อนขึ้นมานั่นเองครับตอนนั้นก็คือมีประธานเปกัสซัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วพอเรื่องราวหลังจากนี้ไปนะครับที่มีการเดินทางไปยังต่างมิติเนาะที่ต้องไปช่วยโยฮันที่สู้กับยูเบลและหายไปไคเซอร์กับเอ็ดเนี่ยก็มีการแอบตามไปด้วยนะครับแม้ว่าตอนแรกจะไม่ได้ร่วมวงกับจูไดนักแต่ว่าโผล่มาช่วยน้องชายบ้างจังหวะที่แบบโดนมอนสเตอร์เข้าเล่นงานแล้วตอนนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าไคเซอร์ใช้ไซเบอร์เอ็นแบบทีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงมาช่วยโชก็ไซเบอร์เอ็นใช่ไหมตอนที่ต่อสู้กับอีลิทกอบลินอย่างนี้ก็ไซเบอร์เอ็นนะครับตอนที่ไปกับโอไบรอันพวกนั้นนะครับใช้ไซเบอร์เอ็นในการต่อกรกับศัตรูทั้งสิ้นเลยครับบวกกับสุดท้ายนะครับการต่อสู้ที่ได้ปะทะกับยูเบลที่สิงร่างโยฮันใช่ไหมจังหวะนั้นคือไซเบอร์ดาร์กอนไซเบอร์ดาร์กอนแล้วก็ไซเบอร์ดาร์กอนกันรัวๆเลยครับผมคือไคเซอร์ไม่ได้ใช้ไซเบอร์ดาร์กเลยเนาะในตอนต่อสู้กับยูเบลแล้วทีนี้การต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับมันก็เป็นกลยุทธ์ดั้งเดิมที่คิดถึงเหมือนกันนะตอนนั้นที่ใช้สู้กับจูไดตอนนั้นที่ใช้สู้กับคามิล่าที่ว่าอาศัยเน้นการใช้ไซเบอร์ดาร์กอนกันรัวๆนะครับนอกจากนั้นแล้วไซเบอร์บาเรียไซเบอร์เลเซอร์พวกเนี้ยมาหมดเลยนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นกับโยฮันก็คือมีมอนสเตอร์ตัวเบสเป็นไซเบอร์ดาร์กอนที่นำไปสู่การอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นในสายของตัวเองมามากมายก่ายกองแต่ใดๆก็ตามแล้วนะครับไอ้พวกแอดวานซ์สัตว์อัญมณีทั้งหลายแม่งเก่งจริงนะครับไคเซอร์เองก็โดนไล่ต้อนไปเรื่อยๆบวกกับการที่การต่อสู้ครั้งนั้นไคเซอร์เองก็เจ็บใจอยู่นะครับเจ็บใจนี่คือหัวใจอ่ะเจ็บนะครับคือเหมือนมีอาการผิดปกติทางร่างกายทำให้การต่อสู้ครั้งนั้นค่อนข้างทรมานนะแล้วในเทิร์นสุดท้ายนะครับไคเซอร์ก็ยังอุตส่าห์เลยนะครับอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนด้วยวิธีการไซเบอร์เนติกฟิวชั่นซัพพอร์ตแล้วก็มีพาวเวอร์บอลเสริมเข้าไปด้วยทำให้พลังโจมตีตอนนั้นกลายเป็น 8,000 ครับแล้วไอ้ฝั่งเรนโบว์ดาร์กดราก้อนของยูเบลอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือคิดว่าชนะแล้วเนาะแต่ว่ายูเบลก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้เรนโบว์ดราก้อนกลายเป็น 9,000 นะครับซึ่งยูเบลก็บอกเลยว่าการโจมตีสวนกลับครั้งเนี้ยก็จะทำให้แกหายไปและแกก็จะได้ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปยังไงล่ะไคเซอร์ก็บอกเลยว่าจุดเนี้ยฉันไม่ต้องการคนช่วยให้ฉันหลุดจากความทรมานใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นและไคเซอร์ก็เอาไซเบอร์ดราก้อนออกนอกเกมไปก่อนแล้วก็ที่กลับมาตอนนั้นมีพลังโจมตี 16,000 นะครับ
ับแต่เป็นช่วงจบเทอมแล้วเนาะก็ไม่สามารถโจมตีได้แต่ตอนนั้นนะครับเราจะได้เห็นประกายแสงอันงดงามที่ไซเบอร์เอ็นดราก้อนเขาโชว์ให้เห็นนะครับและไคเซอร์ก็พูดทิ้งท้ายว่าพาวเวอร์บอลเป็นการ์ดที่ฉันเชื่อใจเป็นการ์ดที่ทรงพลังและมันมีความเสี่ยงเมื่อฉันอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนมาแบบนี้แล้วเมื่อจบเทอมฉันก็จะได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีของไซเบอร์เอ็นดราก้อนไปซึ่งจบจากจุดนั้นปุ๊บไซเบอร์เอ็นก็หายไปเนาะจบเทอมไคเซอร์ก็ได้รับความเสียหายตามพาวเวอร์บอลนั่นแหละแล้วก็ไล่พอยต์กลายเป็นศูนย์นะครับแต่เด็กๆก็ตามพาวเวอร์บอลก็ถือเป็นอีกการ์ดนึงที่ก็ยอมรับแหละว่าไคเซอร์เขาใช้มาบ่อยแล้วก็นำชัยชนะมาให้ไคเซอร์ก็นักต่อนักแล้วนะครับแล้วพอหมดบทบาทตรงนี้ของไคเซอร์ไปเนาะก็จะมีบทบาทการต่อสู้อีกครั้งนึงที่ได้สู้กับมาโคโตะนั่นเองครับซึ่งมาโคโตะเป็นสายไซโคเนาะและไคเซอร์เป็นสายไซเบอร์นะครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็เริ่มกลับมาใช้ไซเบอร์ดาร์กอีกรอบนึงแล้วทีนี้นะครับก็จะมีคอมโบเดิมที่เคยใช้สู้กับโชเนาะคือการใช้ตัดสินวัฏจักรเปลี่ยนมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่อยู่ในสุสานให้กลายเป็นมอนสเตอร์เผามังกรเพื่อที่จะคอมโบไซเบอร์ดาร์กกับไซเบอร์เอ็นแต่การต่อสู้ครั้งนั้นก็จบลงไปง่ายๆเลยครับด้วยการที่ว่าไคเซอร์นั้นหัวใจเจ็บเกินไปที่จะต่อสู้แล้วด้วยความที่น้องชายห่วงมากก็เลยจะไปบอกกับมาโคโตะว่าฉันจะขอรับสืบทอดการต่อสู้นี้กับพี่ชายเองแล้วทีนี้ไซเบอร์ดราก้อนก็จะตกอยู่ในมือของน้องชายอย่างมารุฟูจิโชครับโชที่ใช้ไซเบอร์ดราก้อนนะครับไม่ได้ใช้แค่ไซเบอร์ดราก้อนคือแบบเอาเด็กของพี่ชายมาเล่นอย่างเดียวนะแต่เป็นการเอาไซเบอร์ดาร์กเอาไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็เอาพวกเวอิกรอยของตัวเองเข้ามารวมกันอยู่ในเด็กเดียวครับแม่เจ้าจัดเด็กแบบนี้ได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับผมพี่ไคเซอร์รุ่น2ของเราอย่างมารุฟูจิโชนะแต่ก็โอเคอยู่นะครับการต่อสู้ที่มาแก้มือครั้งนั้นน่ะมีการอัญเชิญไซเบอร์เอ็นดราก้อนออกมาด้วยนะครับเป็นคอมโบเดียวกันเลยไซเบอร์ดาร์กแล้วก็ตัดสินวัฏจักรเปลี่ยนเป็นเผ่ามังกรสวมใส่เข้าไปปุ๊บพลังโจมตีเพิ่มเป็น 5,000 แต่ยังไม่ทันทำอะไรมากมายเลยครับอินโนซูเมะมาโคโตะมันใช้ไวรัสทำลายเด็กนะครับก็คือสังเวยไซโครีเทนเนอร์ไปเนาะแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ของโชไปนะครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นซีนสุดท้ายของไซเบอร์เอ็นดราก้อนแล้วล่ะครับแล้วพอโชอัญเชิญไซเบอร์ดาร์กดราก้อนออกมาได้อีกรอบนึงอย่างเงี้ยก็เลยใช้ดราก้อนรอยในการที่จะเป็นตัวสวมใส่ให้กับไซเบอร์ดาร์กแทนนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกับไซโครลอร์ดของมาโคโตะไปแล้วก็คว้าชัยชนะครั้งนั้นแทนพี่ชายของตัวเองมาได้นะครับโดยที่ว่าตัวของไคเซอร์เนี่ยเขาก็ดูการดูเอลครั้งนั้นอยู่เนาะก็ได้เห็นว่าเออความเป็นไปได้ของเด็กไซเบอร์ของไซเบอร์ดาร์กของเด็กมอนสเตอร์ของโชเนี่ยพอมาประสานกันแล้วมันสามารถสร้างปาฏิหาริย์อะไรแบบนี้ได้ด้วยก็คือชื่นชมน้องชายมากๆเนาะแล้วก็ยอมรับว่าน้องชายตอนเนี้ยได้ก้าวข้ามเราไปแล้วแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าเด็กของฉันที่นายเอาไปผสมกับเด็กของนายนั่นน่ะตอนเนี้ยมันเป็นของนายแล้วนะนายก็ใช้เด็กนั้นไปแต่ฉันก็จะเริ่มของฉันใหม่จากศูนย์ณเวลานี้ก็แล้วกันใช้คำว่าเป็นการอำลาระหว่างไซเบอร์ดราก้อนกับไคเซอร์เนาะที่พอถึงตรงเนี้ยผมก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเออสุดท้ายแล้วไคเซอร์เขาไปเริ่มใหม่อะไรยังไงก็ไม่ได้มีการพูดถึงทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเดินทางของไซเบอร์ดราก้อนกับเรียวนะครับผมก็พยายามแล้วนะครับในการพูดถึงไซเบอร์ดราก้อนให้มันเยอะๆหน่อยแต่ด้วยบทพูดด้วยบทการแสดงความรู้สึกอะไรพวกนี้ของมันไม่ได้เยอะก็อาจจะเป็นสัดส่วนสัก 60-40 เกี่ยวกับเรื่องบทบาทการพูดถึงควบคู่กับไคเซอร์เรียวไปนั่นเองครับซึ่งคราวนี้นะครับผมก็เลยสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือการพูดถึงตัวละครไคบะเซโตะกับไคเซอร์เรียวนะครับผมจะเอาไคบะกับไคเซอร์นี่แหละมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังด้วย8ประเด็นนะครับว่าเขาจะเปรียบเทียบอะไรกันยังไงได้บ้างซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยอะไรที่มันสามารถเปรียบเทียบได้แบบสมเหตุสมผลเนี่ยผมพยายามจะเอามาคุยนะครับจะเรียกว่าไม่ให้แถเกินไปนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบทั้งหมด8ประเด็นที่ผมใส่มาในคลิปนี้เนี่ยผมใส่ไว้ในแชปเตอร์ต่างๆแล้วนะครับว่าเป็นหัวข้ออะไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วนะครับยังรู้สึกว่ามีหัวข้ออื่นสำหรับ2ตัวละครนี้ที่ยังพูดถึงได้บ้างอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีนึงหรือถ้าเกิดว่าใน8หัวข้อนี้ท่านผู้ชมมีประเด็นอยากเสริมเข้าไปในแต่ละประเด็นนั้นอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูความเหมือนความต่างหลักๆที่ได้เห็นกันในตัวละครไคบะเซโตะกับมารุฟูจิเรียวนะครับก่อนอื่นเลยผมมาที่หัวข้อแรกนะครับผมใช้คำว่าอดีตเท่าที่รู้นะครับผมไคบะเซโตะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีอดีตลึกกว่ามารุฟูจิเรียวเยอะเลยครับคือในความหมายคืออย่างไคบะเซโตะเนี่ยตัวละครของเขามีอดีต2ด้านนะครับอดีตด้านที่1ก็คือว่าเป็นตัวละครเซโตะที่อยู่ในยุคอดีต 3,000 ปีมาแล้วเนาะตอนนั้นก็คือเป็นนักบวชที่รับใช้องค์ฟาโรห์เขาก็จะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมังกรขาวและมังกรขาวตัวนั้นในยุคปัจจุบันก็ได้มาเป็นเอสมอนสเตอร์ให้กับตัวไคบะเซโตะชื่อว่า Blue Eye White Dragon ซึ่งนั่นเป็นอดีตยาวอันไกลโพ้นเลยเรียกว่ามีอดีตที่มีความสัมพันธ์กับตัวพระเอกมาตั้งแต่ตั้งต้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอดีตยุคปัจจุบันก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักนะไคบะก็จะมีน้องชายคนนึงชื่อโมคุบะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันมาแล้วพ่อแม่ของเขาจบชีวิตลงไปพอพ่อแม่ของเขาเสียไปปุ๊บเนี่ยตามคำพูดของไคบะนะครับก็คือพวกญาติผู้ใหญ่แม่งต้องการแย่งสมบัติกันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งตัวไคบะกับโมคุบะนี่แหละครับมาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วทีนี้ตัวของไคบะเองนะครับเขาก็ต้องการที่จะมีความทะเยอทะยานอยากจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะครับนั่นก็คือการสร้างไคบะแลนด์ขึ้นมาเนาะแล้วทีนี้ก็ได้ใช้วิธีการเอาชนะหมากรุกของไคบะโกซาบุโร่ไปนะครับแล้วก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านไคบะและเขาก็สามารถที่จะทำเป้าหมายของตัวเองให้เป็นจริงคือการยึดไคบะคอร์ปอเรชั่นมาจากตัวไคบะโกซาบุโร่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอดีตที่ก่อนมาสู่เนื้อเรื่องหลักเลยว่าไคบะเซโตะเนี่ยเขาก็เป็นค
นที่มีความทะเยอทะยานมีความฝันใหญ่นะครับแล้วก็ใช้คำว่าเป็นคนที่ฉลาดและก็หัวดีคนหนึ่งเลยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงมารุฟูจิเรียวนะครับมารุฟูจิเรียวเนี่ยอดีตของเขาหลักๆที่ผมสังเกตได้ก็คือ2มุมใหญ่ๆเลยครับมุมที่1ก็คือมุมที่มีการเล่าถึงน้องชายนี่แหละว่าตัวของมารุฟูจิเรียวเนี่ยถือว่าเป็นดูเอลลิสต์ในอุดมคตินะครับที่ว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งสูงแล้วก็เป็นดูเอลลิสต์ที่มีทัศนคติในการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนะอันนี้เรายังไม่นับการเป็นเฮลไคเซอร์นะครับคือตัวของเขาเนี่ยก็สอนน้องชายว่าการดูเอลที่ดีมันเป็นยังไงและตัวของเขาเองก็สามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องชายได้นะครับโดยที่ว่าตัวน้องชายอย่างมารุฟูจิโชเนี่ยสามารถซึมซับได้ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นบุคลิกที่มีความแตกต่างกันของพี่ชายกับน้องชายอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นไรเนาะเราก็จะได้เห็นว่าน้องชายเองก็พยายามพัฒนาฝีมือเพื่อให้พี่ชายนั้นได้เห็นว่าเฮ้ยน้องชายของเขาก็มีการเติบโตแบบนี้แบบนี้นะส่วนอดีตอีกด้านนึงของมารุฟูจิเรียวนะครับก็คือจะเล่าในมุมที่ว่าตัวของเขามาเป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งแบบนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสำนักไซเบอร์โดยที่มีอาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะที่เป็นผู้ดูแลหลักของดูเอลอะคาเดเมียนะครับเขาก็จะเป็นหัวหน้าของสำนักไซเบอร์ด้วยแล้วก็มีการสอนพวกลูกศิษย์ต่างๆนานาแล้วทีนี้ด้วยสำนักไซเบอร์ครับมันก็จะเป็นสำนักที่ชื่อก็บอกอยู่ว่าใช้มอนสเตอร์พวกแบบเผาเครื่องจักรไปหลักเราก็จะได้เห็นการฝึกฝนและก็การเล่าถึงเนื้อเรื่องว่าตัวของเรียวเนี่ยเขาก็ได้มีการฝึกฝนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อที่จะกลายเป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ภาคภูมิใจของตัวอาจารย์ซาเมจิมะนั่นเองครับและทีนี้ด้วยการเติบโตของเขาก็สามารถที่จะมาเข้าดูเอลอะคาเดเมียเนาะแล้วทีนี้ตัวของอาจารย์อย่างซาเมจิมะเนี่ยเขาก็ยอมรับในตัวของลูกศิษย์คนนี้อย่างแท้จริงเลยครับว่าฝีมือแข็งแกร่งมากเรียนในดูเอลอะคาเดเมียก็คือเป็นนักเรียนระดับเพอร์เฟกต์เลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นอดีตที่ใช้คำว่าค่อนข้างจะคนละฟิลคนละทางกับตัวไคบะเซโตะคือถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนตอนแรกตัวของไคเซอร์เรียวจะออกไปทางพรสวรรค์มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีส่วนไคบะเซโตะจะออกเป็นแนวว่ามีพรสวรรค์เหมือนกันแต่พรแสวงก็ดูจะเยอะหน่อยนะครับมีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงวางแผนนู่นนี่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นสามารถถึงความฝันได้ซึ่งแม้ในมุมเนื้อเรื่องที่ว่าเขาไปยึดไคบะคอร์ปอเรชั่นมามันอาจจะดูเป็นทางลบเนาะแต่ว่าความจริงแล้วตัวไคบะเซโตะมีความฝันที่ดีงามนะครับซึ่งนั่นเป็นที่มาที่ไปของตัวละครนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นในเนื้อเรื่องหลักทั้งไคบะเซโตะแล้วก็มารุฟูจิเรียวหรือไคเซอร์เรียวนั่นเองครับคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือแนวคิดของการดูเอลของ2คนนี้นะโดยเรื่องแนวคิดเรื่องทัศนคติการดูเอลของ2คนนี้นะครับผมจะใช้คำว่ามันมีความแตกต่างกันแต่มันก็มีมุมที่เหมือนกันในบางมุมนะครับอย่างตัวไคบะนะผมจะใช้คำว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายในแง่ของการที่การดูเอลของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นการดูเอลที่ปรารถนามาซึ่งชัยชนะคือไม่ว่ายังไงก็ตามครับตัวไคบะถ้าเกิดว่าเขาต้องพ่ายแพ้ให้การดูเอลครั้งไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ายังไงก็ตามผู้ชนะจะมีสิทธิ์พูดอะไรนู่นนี่นั่นได้ตลอดเวลาเลยส่วนในทางกลับกันผู้แพ้ก็คือต้องยอมรับความอับอายนั่นไปแล้วก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปนะครับซึ่งใช้คำว่าเป็นทัศนคติที่สุดโต่งของตัวไคบะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมอีกมุมนึงเนี่ยเวลาที่ตัวไคบะเขาชนะการดูเอลกับใครก็ตามนะครับเขาก็จะรู้สึกมีความเป็นอีโก้ของเขาว่าเขาแข็งแกร่งจริงเขาจึงสามารถจัดการกับคนนู้นคนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโจโนจิเองเนาะที่แพ้ไคบะมานักต่อนักแล้วตัวโจโนจิเนี่ยก็ยอมรับในความแข็งแกร่งของไคบะส่วนไคบะเองก็รู้ฝีมือโจโนจิแหละว่ายังไงก็ไม่มีทางเอาชนะได้ก็จะมีมุมแบบว่าดูถูกโจโนจิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งใดๆก็ตามตัวไคบะเองเขาก็เป็นดูเอลลิสต์ที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งโคตรๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะซึ่งการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันก็จะมีมุมของการยึดติดในชัยชนะแล้วก็เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองครับอันนี้ใช้คำว่าเป็นข้อดีที่มีความเป็นดาบสองคมนะว่าด้วยความเชื่อมั่นต่างๆที่เขามีเวลาที่เจอกับความพ่ายแพ้ทีหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เขาสูญเสียอะไรหลายๆอย่างบ้างก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวไคเซอร์นะครับไคเซอร์ทัศนคติของการดูเอลมีเปรย์ไว้แล้วเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการดูเอลโดยที่เคารพอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตามภาษาที่ใช้ในภาค GX เขาก็จะใช้คำว่าเป็น respect duel นะครับ respect duel ก็คือการดูเอลโดยมีการเคารพอีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขามีการวางแผนยังไงอ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ไม่ใช่ว่าเล่นแผนของตัวเองโดยไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ตัวของไคเซอร์เขาก็เอาไปปรับใช้กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็มีการสอนให้กับโชรู้ว่าการดูเอลแบบนี้มันเป็นการดูเอลที่มีเกียรตินะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไคเซอร์เมื่อไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บการดูเอลของเขาก็จะพลิกแนวคิดจากหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าเลยนะครับนั่นก็คือการที่เขากลายเป็นเฮลไคเซอร์แล้วทีนี้ตอนกลายเป็นเฮลไคเซอร์ครับมันจะมีมุมอันนึงที่ผมรู้สึกว่าแอบไปคล้ายกับไคบะนั่นแหละว่าเป็นมุมของการยึดติดการเชิดชูชัยชนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่เป็นเฮลไคเซอร์มาเขาดูเอลกับใครก็ตามมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับจนไปแพ้ให้กับแค่ยูเบลเท่านั้นเนาะซึ่งตอนนั้นนะครับมันก็เป็นการแพ้ด้วยเรื่องของตัวบทของไคเซอร์ที่ว่าตัวของเขาเองก็มีอาการบาดเจ็บคือแบบหัวใจมีการหยุดเต้นไปอะไรแบบนี้เนาะการดูเอลมันก็เลยจะดูมีความทรมานแล้วก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้เมื่อต่อสู้กับยูเบลในร่างโยฮันนะครับแต่ด้วยทัศนคติของการที่ยึดติดในชัยชนะเนี่ยตัวไคเซอร์เขาก็บอกไว้ว่าเขาอยากจะชนะต่อไปเรื่อยๆแล้วจะดูซิว่าปลายทางของการดูเอลท
ที่เขายึดติดกับชัยชนะเนี้ยมันจะมีคำตอบอะไรรออยู่นะครับซึ่งถ้าตีความตามการต่อสู้ที่สู้กับยูเบลในร่างโยฮันก็จะรู้ว่าตัวไคเซอร์ที่เขาต่อสู้เพื่อยึดติดกับชัยชนะเพียงอย่างเดียวเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็มีการส่งผลต่อร่างกายมาแล้วการดูเอลของเขาดั้งเดิมแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ดูเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีอนาคตเลยนะก็จะมีมุมการดูเอลที่ตอนแรกเนี่ยคนละด้านกับไคบะนะครับแต่พอไปอีกด้านนึงปุ๊บคือแบบต่อสู้โดยมีการเคารพการดูเอลของอีกฝ่ายนึงได้แล้วก็ไม่ได้กลัวความพ่ายแพ้อะไรเนาะแต่ว่าพอถึงจุดนึงปุ๊บเขายอมรับตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากต่อสู้แล้วก็แพ้นะอยากต่อสู้แล้วก็ชนะมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็พลิกไปอีกด้านนึงซึ่งก็จะมีความเหนือกว่าไคบะไปอีกขั้นนึงด้วยนะครับก็คือแบบเหมือนยึดติดในชัยชนะแบบเว่อร์ไปเลยอะไรแบบนี้เนาะก็จะสังเกตได้ว่าพอพูดถึงจุดอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีมุมที่เชื่อมมามีความคล้ายกันได้สำหรับตัวไคเซอร์แล้วก็ไคบะนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ผมขอพูดถึงมอนสเตอร์ตัวหลักที่ใช้ในการต่อสู้กันแล้วกันนะครับมอนสเตอร์ตัวหลักของไคบะเซโตะนะครับผมอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือ Blue Eye White Dragon นะครับ Blue Eye White Dragon มี3ตัวใช่มั้ยฟิวชั่นกันเป็น Blue Eye Ultimate Dragon ซึ่งการพูดถึง Blue Eye Ultimate Dragon เนี่ยก็คือเป็นมอนสเตอร์มังกร3หัวที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ภาค Duel Monster แล้วและการ Blue Eye Ultimate Dragon สำหรับตัวไคบะก็คือเป็นมอนสเตอร์ค่ารับใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเลยณจุดๆนึงเนาะแต่ว่าพอมาถึงภาค Battle City ปุ๊บก็จะแอบมีการยกใจให้กับ Obelisk นิดนึงว่านี่คือเทพเจ้านะก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ตัวของไคบะเคยใช้ Obelisk ในการจัดการกับ Ultimate ของตัวเองมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการเชิดชูมอนสเตอร์ก็จะเชิดชูใน2ความรู้สึกกันแล้วกันว่า Blue Eye เป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตัวเองเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวไคบะนั้นเชื่อใจมากๆเนาะแต่ว่าก็ยังมีอีกด้านนึงที่ว่าตัวไคบะเนี่ยเขาจะแสดงถึงความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยการอวดว่าเอ้ยเขาคือผู้ใช้เทพทหารยักษ์ Obelisk นะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งในความที่ว่าตัวของไคบะเองอย่างที่ผมพูดไว้ในของแชปเตอร์ที่1นะครับว่ามันมีบทบาทของการพูดถึงอดีตใน 3,000 ปีที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว Blue Eyes ที่เป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของไคบะมันก็จะมีเรื่องราวของผู้สาวในอดีตอย่างคิซาระนะครับที่ก็ดูแล้วมีความทรงจำสมัยก่อนที่อาจจะมีตามมาหลอกหลอนในยุคปัจจุบันบ้างอะไรแบบนี้และในการต่อสู้ของไคบะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ Obelisk เนี่ยถือเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวไคบะเองก็เชื่อชูอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่ที่จริงแล้วถ้าเรามองในมุมของการต่อสู้ Blue Eye นี่แหละครับจะเป็นตัวที่ไคบะเนี่ยสามารถใช้ในการต่อสู้ได้เยอะกว่าตัว Obelisk เยอะเลยครับก็คือผมลองให้ทุกคนไปดูได้เลยครับในอนิเมะของภาค Duel Monster ผมเชื่อว่าประมาณสัก 95% น่ะไคบะใช้ Blue Eye แทบทุกการดูเอลเลยนั่นเองครับทีนี้ของฝั่งไคเซอร์นะครับคือผมใช้คำว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหลักที่จุดให้ผมอยากทำคลิปนี้เลยก็คือการพูดถึงมอนสเตอร์3ตัวมังกรที่มารวมกันแล้วก็กลายเป็นมังกร3หัวนะครับฝั่งของไคบะเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นอัลติเมทที่ดูแล้วจะเป็นมอนสเตอร์ค่ารับใช้สุดแกร่งของตัวไคบะเซโตะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของไคเซอร์เรียวนะครับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาที่เราได้เห็นกันตอนซีซั่น1เลยหรือก็คือพอมาถึงซีซั่น2ซีซั่น3ก็ยังได้เห็นความเชื่อใจของตัวไคเซอร์ที่มีต่อมอนสเตอร์ตัวนี้นั่นก็คือไซเบอร์เอ็นดราก้อนซึ่งไซเบอร์เอ็นดราก้อนก็เกิดจากการรวมร่างของไซเบอร์ดราก้อน3ตัวนะครับเรียกว่าเงื่อนไขการเกิดของมอนสเตอร์มังกร3หัวเนี่ยมีความละไม้คล้ายกันอยู่แต่ว่าไซเบอร์เอ็นดราก้อนดูแล้วจะพลังโจมตีน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ว่ากลับเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถคอมโบกับพาวเวอร์บอลเพื่อเพิ่มพลังโจมตีได้บวกกับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถโจมตีทะลุดีเฟนได้นะครับก็จะมีกิมมิคที่มันแตกต่างกันออกไปแบบนี้ซึ่งถ้านับในมุมไคบะที่ว่าเขามีบลูอายอยู่แล้วแล้ววันนึงเนี่ยก็มีมอนสเตอร์ที่ไคบะเห็นว่าก้าวข้ามบลูอายไปได้นะครับนั่นก็คือโอเบลิสใช่ไหมส่วนไคเซอร์เองเขาก็มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันครับตรงที่ว่าเขาเชื่อใจไซเบอร์เอ็นมาตลอดแต่ว่าพอกลายเป็นเฮลไคเซอร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ไซเบอร์เอ็นแบบดุดันมากยิ่งขึ้นบวกกับการที่ว่าเขาต้องการการ์ดที่มันเหนือไปกว่าไซเบอร์เอ็นซึ่งณจุดนั้นที่เขารู้ก็คือเป็นการ์ดเบื้องหลังการ์ดด้านมืดของสำนักไซเบอร์นั่นก็คือเด็กไซเบอร์ดาร์กนั่นเองครับตัวของไคเซอร์เนี่ยก็ได้การ์ดไซเบอร์ดาร์กมาเนาะแล้วก็มีการเอาไปต่อสู้ตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไซเบอร์เอ็นดราก้อนที่ดั้งเดิมแล้วเคยเป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของไคเซอร์ก็กลายมาเป็นมอนสเตอร์ที่ออกไปอีกทรงนึงก็คือการกลายเป็นมอนสเตอร์สวมใส่ให้กับไซเบอร์ดาร์กได้ด้วยการคอมโบเปลี่ยนเผ่าอะไรแบบนี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าการต่อสู้ด้วยไซเบอร์เอ็นดราก้อนหรือการต่อสู้ด้วยไซเบอร์ดาร์กดราก้อนสำหรับตัวไคเซอร์นะครับแม้ครั้งนึงเขาบอกว่าเขาจะก้าวข้ามไซเบอร์เอ็นดราก้อนไปด้วยการเอาไซเบอร์ดาร์กมาใช้เนาะแล้วก็กลายเป็นดูเอลลิสต์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไขว่คว้าชัยชนะได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยผมมองว่ายังไงก็ตามแล้วไคเซอร์ถือเป็นคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวของไซเบอร์เอ็นนะครับเพราะสังเกตได้ว่าหลังจากการต่อสู้ที่ได้ไซเบอร์ดาร์กมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะยังมีเอาไซเบอร์เอ็นมาต่อสู้ค่อนข้างถี่กว่านะคือไซเบอร์ดาร์กก็มีโผล่มาปราบปรายบ้างนะครับแต่ผมจะพูดเหมือนตอนไคบะนั่นแหละว่าไคเซอร์เนี่ยมีการใช้มอนสเตอร์พวกแบบไซเบอร์ดราก้อนแทบทุกการดูเอลเลยเหมือนกันนะครับมีแค่แมตช์2แมตช์มั้งเท่าที่ผมจําได้ก็คือไม่ได้เอาไซเบอร์ดราก้อนออกมาใช้เป็นประมาณแมตช์ที่โชว์ความสามารถของไซเบอร์ดาร์กอย่างเดียวนะครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ที่ไคเซอร์เค้ามีการเอาไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เอ็นดราก้อนอะไรพวกนี้มาใช้เนาะและต่อมาเลยนะครับผมหัวข้อที่4นะคือเรื่องของความเทพครับความเทพคือความเก่งของ2คนนี้แหละครับความเก่งของ2คนเนี้ยถ้าให้ผมพูดผมคิดว่าไคบะเซโตะดูจะมีความเทพที่มากกว่านะครับคือด้วยฝีมือด้วยทัศนคติที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาค่อนข
ข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่สมกับความเชื่อมั่นนั้นอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าการต่อสู้ครั้งไหนๆปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างใครก็ตามจะรู้เลยว่าไคบะเซโตะนั้นเป็นคนที่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับซึ่งฝีมือไม่ธรรมดาของไคบะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตัวของเขาสามารถที่จะควบคุมการ์ดที่เต็มไปด้วยพลังต่างๆนานาของเขามอนสเตอร์พลังโจมตีสูงมอนสเตอร์เทพเจ้าอย่างเงี้ยคอมโบนู่นนี่แล้วก็สามารถใช้ในการจัดการกับศัตรูมาได้นักต่อนักนะครับซึ่งมันก็จะมีการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีหลายๆแมตช์นะครับที่ผมรู้สึกว่าไคบะเองเนี่ยแม้จะมีความหยิ่งทะนงในตัวเองสูงแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นมันก็จะมีความมันอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่แบบเปลี่ยนอนาคตตอนสู้กับอิชิสึอย่างเงี้ยการต่อสู้กับยูกิถึงแม้ว่าตัวของเขาจะแพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือการต่อสู้กับอาร์เมลดาซึ่งเป็น1ใน3นักรบโดมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการต่อสู้แต่ละครั้งของไคบะมันก็จะมีการโชว์ความเทพความเชื่อมั่นในการ์ดของเขาที่เขามีเนาะอันนี้ถ้าพูดถึงตัวไคเซอร์นะครับตัวไคเซอร์เองความเทพของเขาจะถูกเล่า2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือด้านดีก็คือตอนที่เขาอยู่ในดูเอลอะคาเดเมียเนี่ยการที่มีการพูดถึงไคเซอร์เนี่ยผู้คนในดูเอลอะคาเดเมียก็จะรู้ว่าคนคนนี้คือนักเรียนตัวเป้งของดูเอลอะคาเดเมียเลยนะทำคะแนนได้แบบเพอร์เฟกต์เลยไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีถือเป็นตัวละครที่โคตรจะเก่งเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเอาชนะจูไดได้ในช่วงแรกนะครับซึ่งความเก่งตัวเนี้ยเล่ามาดีแล้วในซีซั่น1นะแต่ว่าพอมาขึ้นซีซั่น2ปุ๊บมีช่วงคอหักเล็กน้อยครับผมคือไปพ่ายแพ้กับเอสฟีนิกซ์แล้วก็หลังจากนั้นคือพ่ายแพ้ยับๆเลยครับผมแล้วตัวของเขาเนี่ยเพิ่งมาพลิกเป็นตัวละครที่จะไขว่คว้าชัยชนะได้ก็คือกลายเป็นเฮลไคเซอร์นะครับการที่เป็นเฮลไคเซอร์ปุ๊บก็จะได้เล่าความเทพของเขาอีกแบบนึงว่าเขาเนี่ยเขาจะเป็นดูเอลลิสต์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆด้วยแล้วก็จิตใจที่มุ่งมั่นถึงชัยชนะแล้วจะทำให้เขาต่อสู้แบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยครับคือใช้แผนใช้พลังของตัวเองในการเสริมพลังให้กับไซเบอร์เอ็นอย่างเงี้ยในการที่จะบดขยี้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเท่าที่ดูแล้วความเทพของเขาความแข็งแกร่งของเขาที่ไปสู่โปรดูเอลลิสต์แล้วก็มีการต่อสู้กับดูเอลลิสต์หลายๆคนเนาะหลังจากที่เป็นเฮลไคเซอร์อย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าผู้ต่อสู้ที่ได้สู้กับเฮลไคเซอร์มีถูกส่งโรงพยาบาลกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการดูเอลที่มีความหนักหน่วงประมาณนึงนั่นแหละนะซึ่งในแง่การเซตติ้งความเทพของไคบะกับไคเซอร์ผมว่าก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าดูจากภายนอกใครดูมีภาษีดีกว่าผมก็ยกให้ไคบะเซโตะไปเนาะทีนี้เราพูดถึงความเทพแล้วเราพูดถึงความพ่ายแพ้กันบ้างไหมความพ่ายแพ้นะครับก็เกิดขึ้นกับทั้ง2ตัวละครนี่แหละด้วยความที่ว่าตัวละครเทพๆในเรื่องยูกินะครับมันก็จะต้องมีมุมของการพ่ายแพ้บ้างอะไรบ้างซึ่งตัวละครระดับนี้มีการกล่าวถึงความเทพไปแบบเมื่อกี้แล้วการพ่ายแพ้ของตัวละครแบบนี้มันต้องมีความสมเหตุสมผลนะผมถึงจะรู้สึกว่าผมหลงรักตัวละคร2ตัวนี้ได้จริงๆครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมถ้าเรามาดูความพ่ายแพ้ของไคบะเคยพ่ายแพ้ให้ใครบ้างตัดยูกิออกไปก่อนเนาะเพราะว่าอันนั้นพ่ายแพ้พระเอกมันเป็นบทอยู่แล้วสำหรับตัวคู่แข่งแบบนี้แต่ทีนี้ไคบะจะมีแพ้เปกาซัสใช่ไหมมีแพ้โนอามีแพ้ดัสนะครับซึ่งจะเป็นภาพจำที่ไคบะพ่ายแพ้ก็จะประมาณนี้แหละนะโดยที่ตัวของเขาเองที่พ่ายแพ้ให้กับเปกาซัสโนอาดัสแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไอ้สามตัวละครเนี้ยมันพ่ายแพ้ให้กับตัวละครอะไรครับมันแพ้ให้กับมุโตยูกิครับผมซึ่งไคบะเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแต่ว่าพอถึงการดูเอลจุดหนึ่งการต่อสู้กับเปกาซัสที่เขามีไอเทมพันปีการต่อสู้กับโนอาที่มันใช้แผนสกปรกเอาโมคุบะมาเป็นตัวป้องกันการต่อสู้กับดาร์ธที่แม่งใช้อนาเขตโอเลคอกอสแบบโคตรเทพอย่างเงี้ยคือการต่อสู้ใดๆก็ตามเลยของไคบะต่อให้ไคบะเทพขนาดไหนนะครับอีกฝ่ายนึงมันมีความโหดเหี้ยมมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะเล่นงานตัวละครอย่างไคบะได้แล้วบทมันก็เมคเซนส์ไปอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีพระเอกนี่แหละมาตามเก็บงานให้จัดการกับดาร์ธจัดการกับโนอาจัดการกับเปกาซัสไปซึ่งหลายๆครั้งก็เป็นการต่อสู้เพื่อช่วยไคบะอีกทีนึงด้วยนะครับเพราะว่าไคบะแพ้แล้วตัวยูกิหรืออาร์เทมก็บอกว่าจะรับความรู้สึกของไคบะมากแล้วก็ไปต่อสู้กับไอ้พวกบ้านี่เองอะไรเงี้ยส่วนของฝั่งไคเซอร์นะครับไคเซอร์ในการต่อสู้เคยแพ้ใครบ้างครับเคยแพ้คามิล่าเนาะตอนนั้นก็คือพ่ายแพ้เพื่อปกป้องน้องด้วยอันนี้ไปคล้ายกับไคบะที่พ่ายแพ้ให้กับโนอาเพื่อปกป้องโมคุบะใช่ไหมทีนี้ต่อมาพ่ายแพ้ให้กับเอ็ดฟีนิกซ์นะครับซึ่งการพ่ายแพ้ให้กับเอ็ดฟีนิกซ์นั้นน่ะมันก็มีความสมเหตุสมผลในแง่ที่ตัวของเอ็ดฟีนิกซ์เขาเป็นดูเอลลิสต์ระดับโปรนะครับคือแบบเหนือกว่าดูเอลลิสต์ที่จบการศึกษาจากดูเอลอะคาเดเมียไปแล้วอย่างเงี้ยฝีมือก็จะแข็งแกร่งกว่าและหลังจากนั้นที่ไปแพ้ยับๆอันนั้นแพ้ตัวประกอบทั้งนั้นเลยเราไม่นับนะครับแล้วทีนี้พอกลายเป็นเฮลไคเซอร์ปุ๊บตัวละครที่เฮลไคเซอร์ไปพ่ายแพ้ก็คือยูเวลที่สิงร่างโยฮันแล้วการต่อสู้อีกอันนึงที่อาจจะไม่จบก็คือการต่อสู้กับอินโนซุเมะมาโกโตะนะที่เป็นคนของสำนักไซโคใช่ไหมอ่ะใดๆก็ตามแล้วถ้าเอาพ่ายแพ้แบบจริงๆจังๆที่เห็นก็คือการพ่ายแพ้คามิล่าการพ่ายแพ้เอ็ดฟีนิกซ์แล้วก็การพ่ายแพ้ให้กับยูเวลนะครับแล้วตัวละครที่เอาชนะตัวละคร3ตัวนี้ได้ถ้าผู้ชมคิดว่าใครครับคือจูไดได้สู้กับคามิล่านะครับก็เก็บงานคามิล่าไปชนะคามิล่าเสร็จปุ๊บก็ช่วยอาจารย์โคนอสช่วยไคเซอร์ออกมาได้เนาะที่พ่ายแพ้ให้กับคามิล่าไปก่อนหน้านี้ส่วนเอ็ดฟีนิกซ์เองที่เอาชนะไคเซอร์ได้ไคเซอร์พ่ายแพ้เสร็จปุ๊บเอ็ดฟีนิกซ์เอาต่อเลยไปต่อสู้กับยูกิจูไดสามารถเอาชนะจูไดได้แล้วจูไดก็ตามมาเก็บงานที่หลังนะครับก็คือฉันสามารถต่อสู้กับนายแล้วก็ฉันสามารถเอาชนะนายได้อะไรแบบเนี้ยทีนี้ประเด็นมาอยู่ที่คนที่3นี่แหละครับว่าตัวยูเบลที่สิงร่างโยฮันเนาะที่จริงจูไดก็จะได้สู้กับยูเบล2ครั้งนะครับก็คือสู้ในร่างโยฮันแล้วก็ไปสู้กับตัวยูเบลเลยซึ่งการต่อสู้กับยูเบลเนี่ยออกเป็นแนวเสมอมากกว่านะครับแต่ใดๆก็ตามแล้วตัวละค
รที่สามารถเอาชนะระดับไคเซอร์ได้อย่างเงี้ยการที่จูไดได้มาต่อสู้แบบเต็มๆแล้วก็จบลงด้วยการเสมอเพียงเพราะเหตุผลว่าจูไดเนี่ยเขาต่อสู้ครั้งนี้ไปเพื่อที่จะตอบรับความรู้สึกของยูเบลก็ว่ากันไปเนาะซึ่งสำหรับตัวไคเซอร์ที่พ่ายแพ้แบบนี้นะครับผมมองว่าปัจจัยความพ่ายแพ้มันจะมีความคล้ายกับตัวไคบะมากๆเลยครับคือยังไงคือพ่ายแพ้เพื่อปกป้องน้องบ้างพ่ายแพ้เพราะแผนสกปรกของอีกฝ่ายนึงบ้างแล้วทีนี้พอเขาพ่ายแพ้ใครไปคนที่มาเอาชนะคนที่ชนะพวกเขาได้นั่นก็คือตัวพระเอกนั่นเองครับผมมันก็จะมีความคล้ายกันประมาณนี้เห็นไหมว่าตัวละครแนวๆนี้มันมีเซตติ้งที่ก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันได้แบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อต่อมาคือความสัมพันธ์ของพระเอกที่ตัวเขามีนะไคบะกับไคเซอร์มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพระเอกโดยที่ว่าตัวไคบะลึกซึ้งกว่าแน่นอนครับผมอันนี้พูดได้เลยคือไคบะเนี่ยจะลึกซึ้งในแง่ที่ว่าเขาเป็นคู่ปรับจริงๆจังๆของตัวยูกิเลยใช่ไหมซึ่งตัวของเขาก็มีปมมาตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วเนาะพอมายุคปัจจุบันปุ๊บเกิดใหม่เป็นไคบะเซโตะตัวอาเทมก็มาอยู่ในร่างของมุโตยูกิอย่างเงี้ยก็จะมีมุมของการที่เป็นคู่ปรับกันแต่ความเป็นคู่ปรับของ2คนเนี่ยที่ผมชอบมากๆอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยเขาเป็นคู่ปรับกันที่ต้องต่อสู้กันแล้วก็รู้ฝีมือซึ่งกันและกันนะครับว่าอีกฝ่ายนึงแข็งแกร่งขนาดไหนแต่มันจะมีมุมที่ผมรู้สึกว่าดีคือการที่2คนเนี่ยมีจังหวะการได้ร่วมต่อสู้กันด้วยครับคืออย่างแบบตอนสู้กับเกมบิ๊กไฟท์อย่างนี้เนาะตอนสู้กับดาร์คอย่างเงี้ยตัวไคบะกับยูกิก็จะมีการแท็กทีมเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมกันซึ่งในระดับความเทพของตัวพระเอกความเทพของตัวคู่ปรับอย่างไคบะอย่างเงี้ยมีการมาร่วมมือกันประสานพลังกันก็จะกลายเป็นการต่อสู้ที่มีความดุเดือดมีความดุดันแล้วก็บอกได้เลยว่าคู่ต่อสู้นั้นก็จะต้องเป็นคู่ต่อสู้แบบระดับพระการนะครับอย่างบิ๊กไฟท์ที่ใช้ไฟก้อนดราก้อนก็ใช่อย่างดาร์คที่แบบใช้อานาเขตโอเลคอกอสมีโอเลคอกอสชูนารอดพลังโจมตี 20,000 อย่างเงี้ยการจับคู่ก็ต้องเป็นการจับคู่ระหว่างพระเอกกับคู่ปรับแบบนี้แหละครับทีนี้ของจูไดกับไคเซอร์เนี่ยผมใช้คำว่าเขา2คนเนี่ยเหมือนกับว่าตัวไคเซอร์ครับเป็นไกด์นำทางอะไรบางอย่างให้กับจูไดซะมากกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ให้จูไดพ่ายแพ้การต่อสู้ในระดับของการจบการศึกษาที่ว่าอยากจะเห็นฝีมือของจูไดว่าเติบโตขนาดไหนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตัวของไคเซอร์เนี่ยมีความเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่มันก็จะกลายเป็นจุดต่างของการที่ตัวจูไดกับตัวไคเซอร์เนี่ยในมุมของการเป็นคู่ปรับกันมันก็จะไม่เข้มข้นนะครับถ้าเอาในมุมของการเป็นคู่ปรับที่เข้มข้นแบบเนี้ยผมยกให้มันโจเมกับจูไดซะด้วยซ้ำครับผมแต่ตรงเนี้ยมันก็กลับกลายเป็นความเสียดายของผมนะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับว่าจูไดเขามีการแท็กทีมกับใครบ้างใช่ไหมซึ่งตัวจูไดอะครับผมมองว่าตัวละครที่อยากให้เขาแท็กทีมบ้างอะไรบ้างสักครั้งก็ยังดีนะคือมันโจเมกับไคเซอร์เรียวครับผมคือผมรู้สึกว่า2ตัวละครเนี้ยมันดูแบบเหมาะถ้าเกิดว่าจะมาสู้กับจูไดอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงครับแต่สุดท้ายแล้ว2ตัวละครนี้ก็ไม่ได้มีการแท็กทีมกับจูไดให้เราเห็นขนาดนั้นนะก็เลยมองในมุมว่าตัวไคเซอร์เนี่ยเหมือนเป็นรุ่นพี่ของจูไดแล้วก็จะมีการนำทางอะไรบางอย่างให้กับจูไดในบางสถานการณ์นะครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกอารมณ์นึงที่ไม่ใช่คู่ปรับจ๋าเหมือนตอนไคบะกับตัวยูกินั่นเองครับทีนี้ความสัมพันธ์กับพระเอกไปแล้วนะครับพูดถึงความสัมพันธ์ของน้องชายกันบ้างเนาะความสัมพันธ์กับตัวน้องชายอันนี้ผมใช้คำว่าก็เป็นอีกสิ่งนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าทำคลิปนี้ก็คือเรื่องของตัวละครสองตัวเนี่ยเขามีน้องชายของเขาเนาะซึ่งน้องชายของไคบะคือโมคุบะน้องชายของไคเซอร์เรียวก็คือมารุฟุจิโชนะครับถ้าเอาเป็นมุมของการปฏิบัติตัวการรักน้องของฝั่งไคเซอร์เนี่ยจะแสดงออกน้อยกว่านะแต่ว่าหลายๆมุมจะเห็นว่าตัวไคเซอร์มีมุมการเป็นห่วงน้องชายเยอะเลยครับยกตัวอย่างเช่นก็คือการต่อสู้กับคามิล่าที่ได้เล่าไปในแชปเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวคามิล่าเนี่ยเขาใช้แผนสกปรกที่ว่าเอาวิญญาณของโชมาเหมือนเป็นตัวประกันเนาะถ้าเกิดว่าไคเซอร์เอาชนะการต่อสู้กับคามิล่าได้วิญญาณของโชจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะอะไรแบบนี้ทำให้ไคเซอร์ถึงกับตัดสินใจยอมแพ้คามิล่าไปเลยนะและตอนนี้ก็ยังมีจูไดที่อยู่เบื้องหลังก็คือสามารถฝากการต่อสู้ให้กับจูไดไว้ได้แต่ตัวเองยอมพ่ายแพ้เพื่อช่วยชีวิตน้องชายไว้ก่อนอะไรเงี้ยหรือกระทั่งในช่วงที่ไคเซอร์กลายเป็นเฮลไคเซอร์ไปแล้วใช่ไหมตัวของโชเองก็พยายามให้พี่ชายได้นึกถึงการต่อสู้แบบ respect duel เนาะที่เขาเคยสอนน้องชายอะไรแบบเนี้ยและยิ่งในช่วงซีซั่น3ที่จูไดเขามีท่าทีแปลกๆเนาะจะเปลี่ยนไปเป็นฮาโอจูไดอะไรแบบเนี้ยนะครับคนที่มาพูดเตือนสติให้โชเนี่ยลองตามดูจูไดไปซิว่าสุดท้ายแล้วจูไดจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นพี่ชายสุดที่รักอย่างไคเซอร์เรียวนั่นเองนะครับในมุมของภาค GS อย่างเงี้ยก็จะได้เห็นว่าไคเซอร์กับโชก็จะมีมุมความเป็นพี่น้องที่รักกันเพียงแต่ว่าตัวของโชเนี่ยมันจะมีบทบาทของการส่งการเป็นกับลูกพี่จูไดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนตัวโชเองเขาก็จะเป็นพี่ชาย2คนที่บทมันก็ต้องมีการเฉลี่ยกันไปนะครับทีนี้ถ้ามาเป็นฝั่งของน้องชายของไคบะเซโตะอย่างไคบะมุคุบะบ้างนะครับคนนี้เนี่ยอย่างที่1นะแตกต่างจากตัวโชตรงที่ว่ามุคุบะเขาไม่ต่อสู้นะครับเขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตพี่ชายเนาะคือเหมือนกับว่าเป็นรองประธานไคบะคอร์ปอเรชั่นเลยนะครับไอ้ตำแหน่งเนี้ยก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยศักยภาพในแง่ของการบริหารการทำธุรกิจหรือกระทั่งพวกแบบเทคโนโลยีของไคบะคอร์ปอเรชั่นมุคุบะก็ไม่ได้กระจอกกระจอกนะก็ถือว่าสามารถซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ให้กับพี่ชายได้เป็นอย่างดีด้วยบวกกับการที่ว่าเวลามีการจัดการแข่งขันตัวมุคุบะก็ซัพพอร์ตในเรื่องการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอย่างแบทเทิลซิตี้อย่างนี้เนาะหรือกระทั่งไคบะกลางปีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีมุมการซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักของพี่น้องที่มีต่อกันผมก็รู้สึกว่าเขาขยี้ได้ดีกว่าของไคเซอร์แล้วก็โชนั่นแหละครับตรงที่การต่อสู้อะไรบางอย่างที่โมคุบะจะตกอยู่
่ในอันตรายแบบนี้ใครบักเองก็จะแบบเดือดดานกว่าปกตินะคือแบบทำยังไงก็ได้เพื่อให้ช่วยน้องชายคนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้รอบเบกัสซัตรอบแบทเทิลซิตี้หรือกระทั่งการต่อสู้กับโนอาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีมุมที่ว่าตัวมูคุบะตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมและทีนี้ตัวใครบักเองก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ช่วยน้องชายคนนี้ได้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีของสองคนนี้ก็ได้เห็นตั้งแต่ตอนอยู่บ้านพักเด็กกำพร้าแล้วล่ะครับแล้วพอได้มาเป็นลูกบุญธรรมของใครบักโกซาบุโร่เนี่ยก็จะมีการขยี้ในมุมนี้หนักขึ้นไปอีกนะครับว่าพี่น้องสองคนนี้เขาเชื่อใจกันแล้วก็รักกันมากแค่ไหนเพื่อมุ่งสู่ความฝันของการสร้างใครบักแลนด์นั่นเองครับและต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับผมจะพูดถึงเรื่องตอนจุดจบกันแล้วกันนะครับจุดจบในที่นี้คือผมขอตัดจบที่การจบอนิเมะนะผมจะไม่ขอพูดถึงภาคมูฟวี่นะครับเพราะว่ามูฟวี่เนี่ยมันจะมีการต่อยอดเรื่องราวของใครบักที่มากเกินไปเห็นนิดนึงนะครับมันจะเปรียบเทียบกับตัวไคเซอร์ได้ค่อนข้างยากบวกกับการที่จำนวนตอนของภาคดูเอลมอนสเตอร์มันก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับคือท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าที่ผมเล่ามามันก็ไม่ได้แตะเรื่องราวของภาคมูฟวี่อะไรขนาดนั้นด้วยนะครับก็เน้นในซีรีส์อนิเมะเป็นหลักอะเนาะซึ่งปมตอนจบของทั้งสองคนเนี่ยนะครับผมใช้คำว่ามีความหน่วงทั้งคู่เลยครับหน่วงยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าใครดูภาคดูเอลมอนสเตอร์มาแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าตอนท้ายที่มีการต่อสู้เป็นพิธีกรรมการต่อสู้ระหว่างอาร์เทมกับยูกิการต่อสู้ตัดสินว่าอาร์เทมจะต้องกลับไปที่โลกวิญญาณหรือจะได้อยู่ที่นี่ต่อนะครับตอนแรกเนี่ยใครบักเองเป็นคนเสนอตัวได้ซ้ำว่าเขาจะต่อสู้กับอาร์เทมเองซึ่งการต่อสู้กับอาร์เทมเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อสู้ที่จริงอ่ะใครบักเองก็จะมีความกังวลอยู่นะว่าไอ้ตัวอาร์เทมเนี่ยมันถือครองการ์ดเทพเจ้า3ใบเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องเจอเทพเจ้า3ใบเราจะรับมือยังไงดีนะซึ่งยังไงก็ตามแล้วเนี่ยใครบักก็บอกว่าถ้านี่มันจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของอาร์เทมแล้วก็ฉันจะเป็นคนต่อสู้แล้วก็จะเป็นคนเผด็จศึกนายเองนะก็จะมีมุมตรงนี้ที่ใครบักอยากจะต่อสู้กับยูกินะครับซึ่งถ้านับการต่อสู้3แมตช์หลักๆที่สู้กันในอนิเมะซีรีส์หลักใครบักกับยูกิเนี่ยสู้กัน3รอบใช่มั้ยและทีนี้ใครบักแพ้ไป2รอบนะครับแล้วก็ชนะไป1รอบซึ่งไอ้ตอนชนะก็ไม่ได้ชนะแบบเต็มที่ด้วยนะครับไปชนะเพราะว่าขู่ว่าจะโดดปราสาทเปกัสซัสอะไรตอนนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนใครบักจะเสียแต้มนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะต่อสู้ครั้งนี้เพื่อแบบว่าเฮ้ยถ้าฉันชนะอาร์เทมรอบนี้ได้แล้วก็ถือว่าไอ้การพ่ายแพ้ของฉันที่ผ่านมาน่าจะชดเชยได้นะอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นอาร์เทมพ่ายแพ้ให้กับยูกิเนาะแล้วอาร์เทมก็ต้องกลับไปที่โลกวิญญาณซึ่งด้วยความรู้สึกของใครบักเองเนี่ยตอนแรกที่ดูยูกิสู้กับอาร์เทมเขาก็คิดในใจแหละว่ายังไงก็ตามยูกิไม่มีทางชนะอาร์เทมได้ใช่ไหมมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ใครบักพูดเลยครับว่าในเมื่อชนะไม่ได้แล้วแบบเนี้ยสักวันหนึ่งฉันจะได้ตัดสินกับอาร์เทมก็แล้วกันนะแต่สำหรับตัวฉันเองฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาชนะสามเทพมายานี้ได้ยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับใครบักเองก็จะมีพึมพำตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปว่าอาร์เทมพ่ายแพ้แล้วนะครับเท่ากับว่าชัยชนะที่ตัวใครบักต้องการจากอาร์เทมนั้นก็จะไม่มีวันเป็นจริงอีกเลยครับแม้ว่าจะไม่แตะเรื่องมูฟวี่แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในภาค Dark Side of Dimension อย่างเงี้ยใครบักเองก็จะยังมีมุมเสียดายตรงนี้แหละครับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัดสินกับตัวอาร์เทมจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วตัวใครบักก็ยังมีความฝันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการทำนะครับนั่นก็คือการสร้างใครบักแลนด์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เด็กทั่วโลกนั้นได้มีความสุขนะครับแม้เห็นเป็นท่าประธานสุดโหดแบบนี้นะครับเขาก็มีความฝันที่ฟุ้งฟริ้งกันได้ด้วยประการฉะนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีความหน่วงในใจตรงนี้แหละว่าใครบักเองก็ยังมีสิ่งคาใจตรงนี้ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ตัดสินกับอาร์เทมทีนี้ของฝั่งไคเซอร์เรียวบ้างนะครับในบั้นปลายเนื้อเรื่องนะครับตัวไคเซอร์เรียวเนี่ยเราตีความได้ประมาณนี้ละกันว่าบทเด่นของเขาในช่วงซีซั่น4เนี่ยแทบจะหายไปเลยเนาะมีได้ต่อสู้กับอินโนซูเมะมาโคโตะบ้างแต่ว่าตอนนั้นนะครับมันเป็นปมการส่งบทไปยังตัวโชว่าโชเนี่ยเขาจะสามารถใช้ไซเบอร์ดาร์คของพี่ชายรวมกับเด็กเวย์อีกรอยของตัวเองอย่างเงี้ยเพื่อที่จะต่อสู้กับอินโนซูเมะมาโคโตะแล้วก็สามารถต่อสู้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสำนักไซเบอร์ได้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นโชก็สามารถเอาชนะอินโนซูเมะมาโคโตะได้ภายใต้คำพูดของไคเซอร์ที่เขาบอกกับโชว่ายอมรับแล้วว่าไอ้น้องชายคนนี้มันได้แซงหน้าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับไคเซอร์ก็ยอมรับในตัวโชแล้วก็บอกกับโชว่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะเด็กที่นายเอาการ์ดของพี่ไปรวมกับเด็กของนายนั้นเด็กนั้นถือเป็นของนายแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มต้นใหม่และคราวนี้พี่จะเป็นคนที่วิ่งไล่ตามนายบ้างกันแล้วกันซึ่งนั่นถือเป็นบทส่งท้ายของไคเซอร์นั่นแหละครับว่าเขาเนี่ยด้วยสุขภาพตอนนั้นก็ต้องรักษาตัวกันไปก่อนใช่ไหมบวกกับการที่ว่าเด็กของเขาที่ส่งมอบให้กับโชไปแล้วเท่าที่ดูมีไซเบอร์เอ็นดราก้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการเริ่มใหม่ของไคเซอร์มันเริ่มอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีการเล่าต่อหลังจากนั้นเลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงการต่อสู้กับพวกดาร์กเนสนะครับที่ว่าดูเอลิสหลายคนก็พ่ายแพ้แล้วก็ถูกส่งไปยังโลกดาร์กเนสนะครับไคเซอร์มีชะตากรรมเป็นอะไรยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงขนาดนั้นซะด้วยนะแล้วทีนี้พอเรื่องราวของดาร์กเนสจบลงแล้วมันก็มีเรื่องราวการจบการศึกษาของพวกจูไดซึ่งไคเซอร์ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับไคเซอร์เนี่ยนับว่าเป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาจบการศึกษาไปแล้วแต่ว่าพอมีเรื่องราวการจบการศึกษาของพวกจูไดไคเซอร์ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงณจุดนั้นอีกทีนึงครับก็นี่ถือเป็นความหน่วงอีกแบบนึงนะครับที่ว่าไคเซอร์เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นอะไรยังไงแล้วก็มีการจัดเด็กแนวไหนอะไรเงี้ยนะครับไม่มีข้อมูลตัวนี้บอกเลยบทส่งท้ายมีแค่ว่ายอมรับในตัวน้องชายที่สามารถวิ่งแซงเข้าไปได้ในฐานะดูเอลลิสที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแล้วอะไรแบบนี้เนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการเปรียบเทียบตัวข
ของไคบะเซโตะกับไคเซอร์เรียวนะครับก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าโยงกันได้แล้วผมก็พยายามโยงให้มันสมเหตุสมผลแล้วนะครับแต่บางหัวข้อก็ยอมรับได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าบทบาทมันก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งการเปรียบเทียบมันก็อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงในความคล้ายขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องพูดถึงต้องเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ผมได้เล่าไปนี่แหละครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหัวข้อไหนอยากจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันชอบประเด็นเปรียบเทียบหัวข้อไหนของไคบะกับไคเซอร์อย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นการพูดถึงตัวละครโปรดของผมในภาค GX แล้วก็ในภาค Duel Monster นะครับเผื่อใครไม่รู้ผมชอบไคบะเซโตะมากกว่ามุโตยูกิและผมชอบมารุฟูจิเรียวมากกว่ายูกิจูไดนะครับผมคือเป็นตัวละครโปรดของผมทั้ง2ภาคนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ